ยากจะให้กาลังใจเพื่อนๆนที่เพิ่งลงมือทานะครับว่ามันทําเงินอยู่ทำเงินได้อยู่นะครับสิ่งที่ผมสอนไป่ะใน,ในการทําในหน้านะครับเอาคลิปรีวิวตัวเองนะครับรีวิวสินค้าในบ้านตัวเองนะเอาไปลงใน Facebook เอาไปลงใน u t u b e นะครับติดลิงก์ a f f i l i a t e Lazada s h o p ปีนะครับมันทำเงินได้ครับทำเงินได้อยู่มีคนมาโชว์ยอดทุกวันเลยจนผมแบบว่าเออถูกต้องละนะครับตอนแรกผมคิดว่านะครับสิ่งที่ผมสอนไปมันยากไปหรือเปล่านะ แต่มันมีคนทําได้แล้วอะนะครับก็คือคนที่ทําได้เนี่ยเขาก็าบอกว่าเขาดูคลิปผมวนไปวนมาวนไปวนมาอะไรเงี้ยนะครับก็ทํากันได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้มาขายคอร์สนะวันเนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ขายของในไลฟ์เท่าไหร่ครับแต่ผมจะจะให้กำลังใจว่ามันเป็นไปได้มันทําได้นะครับไม่ต้องเก่งมากก็ทําได้เพียงแต่ว่าต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะครับโอเคมาเข้าเรื่องเลยแล้ะกันวันนี้ผมจะมพูดถึงเรื่องของนะครับ หัวข้อวันนี้เนี่ยก็คือหาคีย์เวิร์ดของตัวเองให้เจอนะครับผมจะไม่ตอบคําถาม,เ,มเพื่อนๆตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคําถามตอนที่ผมพูดหัวข้อวันนี้เสร็จเนาะหัวข้อที่วันนี้เนี่ยก็คือหาคีย์เวิร์ดตัวเองให้เจอหมายความว่ายังไงครับคือผมได้คุยกับคนที่เข้ามาจ้างผมนะครับสปอนเซอร์เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจริงๆแล้วมันมีคนมามาจ้างผมะเยอะมากไม่ว่าจะเป็น p r i v a t e อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยได้รับ เท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับตอนนี้มีรับมีรับแบบว่าดูให้คำปรึกษาอยู่หนึ่งเจ้านะครับก็เดือนนึงประชุมกัน2ครั้งอะไรเงี้ยครั้งละสชั่วโมงนะครับก็ได้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคือเขาเรียกผมก็เรียกเข้าไป3 0,000ใช่ปะ,ะเขาต่อมาเหลือนละหมื่นห้านะครับเออเขาต่อมาเหลือเดือนละหมื่นห้านะประชุม2ชั่วโมง2ององครั้งต่อเดือนอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยละผมคงไม่รับแล้วล่ะนะครับ บอกราคาที่พอใจไปเขาก็แบบต่อรองอะไรเงี้ยนะครับหลังๆผมก็คงไม่รับแล้วแหละเหนื่อยจังเลยนะนั่งทําคลิปทำคอนเทนต์ดีกว่าสบายจะได้ตังสบายใจกว่านะครับอ่าแล้วก็มันมีคนมาติดต่อให้ไปแบบว่าไปไปเทรนเทรนพนักง,งานของเขาอะไรเงี้ยนะครับประเด็นคือนะครับที่โม่มาเยอะเนี่ยก็คือประเด็นคือนะครับเขาก็บอกว่านะครับเขาค้นหาในในยูทูบในเน็ตอะไรเงี้ย เวลาทีาา ate, ate, ่เขาค้นหาคำว่า affiliate lazada affiliate นะครับเขาค้นหาคำว่าอาชีพเสริมหาเงินออนไลน์นะครับเขาจะเห็นหน้าผมอยู่ทุกที่เลยเขาจะเห็นหน้าผมอยู่ทุกที่เลยนะครับความพยายามไม่เคยทำลายไข่นะครับในที่สุดผมก็มีหน้าตัวเองอยู่ในคีย์เวิร์ดที่ผมต้องการจนได้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดมันก็คือเวลาที่คนค้นหาครับเขาค้นหาคำว่าอะไรบ้างเวลาถ้าเรามีปัญหาครับ เขาต้องการที่จะหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาหูฟังออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาหูฟังออกก่อนพอดีฟังหูฟังไปด้วยแล้วงงนะฟังเสียงตัวเองแล้วก็ดูพูดไปด้วยนงงนะครับอ่ะต่อนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ lazada shopee เนี่ยนะครับเขามาติดต่อสปอนเซอร์ผมเนี่ยนะครับเขาจะค้นหานะเขาจะค้นคำว่าอะไรเนี่ย เขาจะเจอหน้าผมตลอดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับความเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับความเป็นผู้ที่คนน่าจะเชื่อนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอ u t h อริตี้นะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต้องตานี้ละนะครับตานี้เนี่ยโผล่หน้าไปทุกที่นะครับไอ้นี้มันเก่งจริงเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันโผล่หน้าไปทุกที่เลยและมันก็มีคนมาปฏิสัมพันธ์เยอะฟอลโลเวอเยอะนะครับ มันทําให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมครองทีวิดนั้นๆอยู่นะครับอย่างคําว่า Lazada Affiliate เนี่ยนะครับผมครองอยู่เพื่อนๆเราไปค้นใน YouTube ใน Google ดูอะคำว่า Lazada Affiliate เนี่ยผมครองอยู่แล้วผมก็จริงๆก็มีคนเก่งๆกว่าผมก็เยอะนะแต่เขาก็คงไม่ค่อยเขาคงไม่มีเวลาว่างมาทำ u t u b e มั้งนะครับแต่ผมผมว่างนะครับผมจัดสรรเวลาได้นะครับก็เป็นเหตุว่าเออเฮ้ยผมก็คิดว่าตรงนี้มันมีประโยชน์ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆว่า การสร้างคีย์เวิร์ดให้ตัวเองเนี่ยนะครับมันสำคัญนะเพราะว่าถ้าหน่อยเราถูกเราถูกจำได้ว่านะครับตัวเราเนี่ยนะครับคือคีย์เวิร์ดอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีแล้วกันนะว่าการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยมันคืออะไรคือถ้าเราชัดัแต่แรกเลยว่าเรามีอาพูดตรงๆเลยมันคือการสร้างแบรนด์แต่ผมไม่อยากจะใช้ภาษาให้มันยาก การสร้างแบรนด์การวาง Positioning นะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ผมพอจะเข้าใจว่านะครับเราอยากจะให้คนจดจำไว้ว่าเราอ่ะคือใครและโดดเด่นในด้านไหนนะครับของผมเองเนี่ยคือผมค้นหาตัวเองไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความหลากหลายแต่ว่านะครับผมชัดอย่างเดียวเลยก็คือผมชอบหาเงินออนไลน์คีย์เวิร์ดของผมก็คือหาเงินออนไลน์นะครับ เพื่อนๆลองลองนึกถึงตัวเองตอนนี้อยู่นะครับที่ทำคอนเทนต์อยู่ตอนนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดของเพื่อนๆคืออะไรครับลองนิยามจํากัดความตัวเองสิครับว่าเราอะคีย์เวิร์ดอะไรเราชอบปลูกผักอ่ะเราก็คือ,อคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับการปลูกผักนะผูกติดอยู่กับตัวเรานะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผักเราเป็นคนที่นะครับเป็น เป็นเทรนเนอร์ที่ดูแลเรื่องของการดูแลโภชนาการนะครับคีย์เวิร์ดของเราก็คือจะอยู่ในหมวดหมู่นั้นนะครับเพื่อนๆลองมองย้อนตัวเองไปนะครับว่าเรา,เาคีย์เวิร์ดอะไรนะครับพอมันชัดเนี่ยอย่างน้อยแหละเราจะได้สรุปตัวเองให้ชัดๆว่าเราอะ่ะก็คือโดดเด่นในเรื่องนี้คีย์เวิร์ดของเราคือนี้นะครับแล้วเวลาเราทำคอนเทนต์ไปอะ่ะเราก็จะใส่คำค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ย เอาไปไว้ใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok ของเราเนี่ยเองนะครับโอเคตรงนี้น่าจะมองเห็นภาพแล้วนะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยผมก็นึกนึกว่าผมจะทำช่องเนาะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์นะครับพอมาทำ TikTok เนี่ยผมก็จะโฟกัสว่าหาเงินใน TikTok นะครับคอนเทนต์คีย์เวิร์ดหลักของผมคือหาเงินใน TikTok เนาะผมก็จะนึกอยู่แต่อย่างเดียวเลยว่า โอเคแล้ว i k t ตอกเนี่ยมันจะหาเงินได้ยังไงนะครับผมก็ทำคอนเทนต์เอาตรงนี้เนี่ยออกมาตอบสนองต่อคีย์เวิร์ดของผมนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับอาจจะยังไม่ได้ตอบคาถามเพื่อนเพื่อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเรื่องของคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อลองหาคีย์เวิร์ดดูนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมี2ประเภทด้วยกันนะครับคีย์เวิร์ดประเภทแรกก็คือนะครับคีย์เวิร์ดที่จํากัดความว่าเราคือคืออะไรคือใครนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดที่เป็นแบรนด์ครับ แบรนด์ก็คือนะครับเถยวผมเริ่มต้นด้วยที่แบรนด์ก่อนแล้วกันนะครับแบรนด์คืออะไรนะครับแบรนด์ก็คือถ้าเราตั้งใจว่าจะเอาชื่อเราเป็นชื่อแบรนด์นะครับต่างประเทศเนี่ยเขามักจะใช้ชื่อจริงนะครับนามสกุลนะครับถ้าเป็นแบบโทนี่โรบินส์นะครับเขาก็ใช้ชื่อโทนี่โรบินเลยนะครับโทนี่โรบินผูกติดอยู่กับคีย์เวิร์ดอะไรนะครับนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนี่นะครับคือผมมองเขา ผมมองโทนี่ร็อบบินนะครับว่าเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจอ่าประมาณนี้นะครับเรานึกถึงต่างประเทศเนาะเรานึกถึงสตีฟจ็อบเรานึกถึงอะไรนะครับนวัตกรรมเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือการใช้ชื่อชื่อแบรนด์นครับชื่อแบรนด์เป็นชื่อชื่อเรานะครับก็คือคีย์เวิร์ดซึ่งไอตัวชื่อแบรนด์เนี่ยเราก็จะใส่เป็นแฮชแท็กนะครับแล้วก็ตามอย่างผมเนี่ยแฮชแท็กเซียนเป็ดเงี้ยนะครับเหมือนกันเพื่อนๆใช้ชื่อตัวเองชื่อจริงนามสกุลจริงหรือเปล่า แต่ของคนไทยไม่ค่อยนิยมเพราะว่าชื่อมันยาวชื่อมันยาวเกินนะครับดังนั้นเนี่ยของคนไทยก็จะเป็นชื่อสั้นๆนะครับอย่างเช่นนะครับ,นะรบพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยแล้วตามด้วยอะไรสักอย่างฉายาผมนึกไม่ออกนะครับพี่หน่อยสอยกางเกงลิงไม่เอาไม่เอาทุเลตพี่หนิงนะครับอะไรสักอย่างนึงตามด้วยฉายาน,นะครับเพื่อนๆลองไปนึกกันดูนะครับ คือการที่เราสร้างคีย์เวิร์ดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ว่าโอเคนี่นะเซียนเป็ดนะอา้าวผมผูกแบรนด์เซียนเป็ดเนี่ยนะครับผมตั้งใจว่าผมจะเอาเป็นอวตารหรือว่าตัวตัวละครตัวหนึ่งที่เอามาผูกกับเนื้อหาในช่องผมนะครับตอนหลังผมก็เอาตัวฉายางนี้มาเป็นตัวของผมเองเลยนะครับก็ทุลักทุเลมากในการสร้างแบรนด์ของผมนะครับก็คือผมไม่ได้ไปเรียนพวกการตลาดอนะ่ะผมก็มั่วๆเอานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมพอรู้บ้างผมก็เลยเอามาแชร์ว่า เออมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับถ้าถ้าเรานิยมกันนะนะก็คือ,อ,อชื่อเล่นนะครับตามด้วยออคีย์เวิร์ดที่เราทำอยู่คีย์เวิร์ดในที่นี้ก็คือ,อ,อหมอสันนักกายภาพบาบัดมันยาวไปเอาสั้นๆหน่อยนะครับอ,อ,อะไรดีนักด็อเตอร์นิเวศนะครับบิดาแห่งว i เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เพื่อนๆพอจะนึกออกใช่ไหมครับ คือผมก็นึกสดตอนนี้ไม่ค่อยออกเนาะชื่อเล่นตามด้วยฉายานะครับเนี่ยคนเขาจะได้จดจําและตรงชื่อชื่อเล่นนะครับถ้ามันเหมือนชาวบ้านมากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับวันก่อนผมคุยกับโคชโคชแบงค์มั้งนะครับโคชแบงค์เขาเปลี่ยนชื่อช่องของเขาใหม่นะครับโคชแบงค์ที่เขาสอนอ e ีบุ๊กครับเขาทําเกี่ยวกับการสร้างหนังสือนะครับไม่ต้องคือไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ว่าสามารถ ผลิตหนังสือเองนะครับไม่ใช่อ e ีบุ๊กเน,ะนาะหนังสือจริงๆเลยนะครับคือเขาก็บอกว่าเขารีแบรนด์เพราะว่าโคชแบงค์มันมีเยอะผมก็นึกออกเออถ้านึกถึงโคชแบงค์เนาะผมก็จะนึกถึงโคชแบงค์สุภกิจอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่ชื่อแบงค์มันมีเยอะเกินนะครับเขาก็บอกว่าเขารีแบรนด์เพราะว่าคนมันใช้เยอะเขาก็เปลี่ยนรีแบรนด์เป็นนักเขียนไส้เปียกนะครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูก็ได้ครับเป็นทิกตอกชื่อว่านักเขียนไส้เปียกนะครับอ่านี่ก็คือฉายาของเขานะครับ เป็นแบรนดิ้งของเขานะครับที่ผมมาพูดวันนี้ก็คือการสร้างสร้างแบรนด์ส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดในเป็นชื่อแบรนด์นะครับผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆพวกครีมต่างๆก็นิยมใช้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับคือเวลาถ้าถ้าเพื่อนๆเห็นนะ่ถ้าเพื่อน,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 อนทำสายบิวตี้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำน้ำตบป้าเจี๊ยบนะครับอ่าน้ำอะไรนะีคือครีมนะครับครีมตามด้วยดาราสักคนนึงนะครับ ครีมแม่ชมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าน้ําตบดีเจอะไรสักอย่างนึงนะครับพอนึกออกไหมครับนี่แหละรครับนี่คือการสร้างแบรนด์สร้างคีย์เวิร์ดแล้วมันมันเหมือนกับเป็นการสร้างเทรนด์ให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะฮะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์เนาะตรงนี้จุดเริ่มต้นนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับ 1ก็คือให้คนจดจําได้นะครับสั้นๆนะครับสก็คือฉายาเนาะสรุปถ้าเป็นถ้าคนที่ชอบไปร้านหนังสือบ่อยๆครับลองไปดูจัวหัวดูครับหนังสืออะไรที่มันตั้งชื่อนะครับนั่นอะเป็นไอเดียที่ดีนะครับเขาเขียนคําได้สรุดสรุดตาสรุดใจนะครับฟังและจดจาได้อย่างเงี้ยครับมันมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆลองไปดูนะครับแล้วก็ลองเอามาประยุกต์ใช้กับเรานะครับว่า ตอนนี้ชื่อช่องเรามันโอเคอยังนะครับบางคนตั้งชื่อช่องแล้วผมอ่านแล้วผมแบบตกใจเลยนะครับคือมันส่องง่สองงามมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันจําได้แต่ว่ามันจําได้ไม่ค่อยดีก็ลองไปไพิจารณาดูนะครับแล้วก็พยายามปั้นปั้นแบรนด์ชื่อตัวเองปั้นฉายาตัวเองเนี่ยให้มันติดนะครับติดแฮชแท็กมีคนค้นหาเยอะให้ได้อย่างผมเองเนี่ยนะครับในยู u ูบอะระบบหลังบ้านเนี่ยมันบอกเลยว่าคนค้นหาคําว่าเซียนเป็ด ตรงๆเนี่ยนะครับเข้ามาเยอะมากเพราะว่าชื่อแบรนด์่ะมันเป็นที่จดจำละนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดเป็นแบรนด์เนาะแล้วก็เรื่องของฉายาต่างๆในการตั้งชื่อช่องให้คนจดจำได้นะครับอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับ2ก็คือเรื่องของการตั้งคีย์เวิร์ดของเราะครับเราต้องการให้คนจดจำในด้านไหนนะครับเราอาจจะเก่งหลายๆอย่างแต่ว่าเวลาเรามาทำโซเชียลแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะต้องนําเสนอด้านที่เราอยากจะให้คนดูเขารับรู้ครับว่าเราอะนะครับเก่งในด้านไหนเรามีความเชี่ยวชาญในด้านไหนนะครับเราเอาตรงนั้นมาเป็นคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดหลักเพื่อที่ว่าอะไรนะครับเพื่อที่ว่าถ้ามีสปอนเซอร์มีเจ้าของสินค้าหรือว่ามีลูกค้าอะไรก็ตามนะครับเขาต้องการที่จะมาติดต่องานเราอยากจะมาซื้อสินค้าเรานะครับแล้วเขาคน้นค้นหาคำเหล่านี้เนี่ยเขาก็มักจะมาเจอเราอยู่ในอันดับต้นๆน,นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ปาติม๋มนะครับผัดกะเพราถาดเอ้ยกะเพราถาดเชียงใหม่เงี้ยนะครับหรือว่าเป็นนานักะอะไรดีนักโภชนาการเออไม่เอาไม่เอาดีกว่าอะไรดีเออเอาผมด้วยกันคือเอ,เอาผมด้วยกันผมนึกว่าผมนึกของอื่นไม่ค่อยออกนะครับอย่างผมเนี่ยผมโฟกัสที่คีย์เวิร์ดคำว่าหาเงนินออนไลน์นะครับต่อมาก็คืออาชีพเสริม รายได้เสริมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมโฟกัสคำว่าในหน้า Tik t o k นะครับถ้าไปค้นหาใน u t u b e นะครับใน Ti t o o อกคำว่าในหน้า TikTok กเนี่ยก็น่าจะมีหน้าผมโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดที่ผมพยายามจะครองให้ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมพยายามไปครองพยายามไปสู้คีย์เวิร์ดคำว่าปั้นช่อง TikTok อกสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับคนทำกันโคตรเยอะเลยนะครับ คนนี้จะสร้างตัวตนกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนจะสอนปั้นช่องที่ตอกเนี่ยเยอะมากครับโหคนสอนปั้นช่องที่ตอกโคตรเยอะเลยนะครับผมก็เลยหนีไปนะครับหนีไปทําคําอื่นแทนนะครับตอนนี้ผมโฟกัสที่คําว่านะครับในหน้า i k k t อกนี่นะครับถ้าใช้ภาษาไทยก็คือ A f f i l i a t e เนาะแต่ว่าคนไม่ค่อยพิมพ์หรอกมันพิมพ์ยากนะครับผมก็โฟกัสที่คําว่าในหน้า Tik t o อกนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสงสัยแล้วว่าอ้าวล้วคีย์เวิร์ดหายังไงนะครับอ่ะผมให้ไอเดียนะครับ ก็คือเราก็เปิดติ๊กตอกเราขึ้นมานะครับนี่นะครับเราเปิดติกตอกขึ้นมาปุ๊บนะครับช่องค้นหาครับช่องค้นหาที่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่นะครับช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับนี่นะครับเรากดเรากดไอตรงแว่นขยายเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะครับอ่ะสมมุติว่าผมพิมพ์คีย์เวิร์ดคาว่าสายชาร์จ iPhone ลงไปนะครับ แล้วผมก็กดค้นหานะครับนี่นะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าผมจะครองคีย์เวิร์ดเนี่ยผมก็จะครองแบบนี้แหละสมมติว่ามันเป็นหน้าผมหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีความเรียกว่าคือคนที่เป็นมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆปัดไปทางขวามือสุดนะครับมันจะมีคำว่า Ha นะครับมันจะมีคำว่าแฮชแท็กก็ให้เพื่อนๆไล่ดูครับ ่ไล่ดูครับว่าอันไหนที่มันมีปริมาณการวิวเยอะๆนะครับก็ให้ดูคำนั้นนะครับคนเข้าชมเนี่ยอย่างคำว่าสายชาร์จ iPhone เนี่ยนะครับสายชาร์จ iPhone 3.7ล้านครั้งนะครับนี่นะครับเราก็เราก็ากากตุ๊ปคือเราก็ค่อยๆเก็บมาครับว่าคำไหนที่มันน่าจะเยอะนะครับนนี้ให้ไอเดียเฉยเนาะถ้าเราเป็นสายแบบว่า ทำทำขนมไทยอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเสิร์ชคําว่าการทำขนมไทยแล้วเราก็ลองดูว่าเราจะคลองคีย์เวิร์ดคำไหนดีเราอยากจะให้ลูกค้าสปอนเซอร์หรือว่าเราอยากจะให้ใครที่เขามาติดต่อเราไปบรรยายเนี่ยนะครับแล้วเขามาเจอเรานะครับแล้วก็โฟกัสคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับแล้วเขามาเจอเรานะครับแล้วก็โฟกัสคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่าครับ Uber Suggest นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับ Uber นะครับ Suggest นะครับ ตอนนี้เสียงยังโอเคใช่ไหมครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆไปที่ Google นะครับไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ uber suggest นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมช้าๆไปช้าๆครับนี่อ่าผมถือค้างเอาไว้เนาะนะครับเพื่อนๆลองจดไปดูนะครับลองไปเล่นกันดูครับนี่นะครับ uber suggest นะครับก็เป็นเว็บนะครับเป็นเว็บฟรีนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับว่า มันมีคีย์เวิร์ดคำไหนนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับช่องของเราครับคือถ้าเรามีคีย์เวิร์ดหลักอะนะครับการทำคอนเทนต์แนวทางในช่องของเราอะครับเราก็จะทำให้นะครับมันมันสโคบมันตรงนะครับสโคบมันตรงก็คือมันไม่มั่วครับอันนี้ผมลองค้นคำว่านะครับหาเงินนะครับผมจะค้นคำว่าหาเงินเนาะนะครับนี่นะครับ คนคาว่าหาเงินปุ๊บผมก็กดค้นหาไปนะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยไปนะครับนี่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกล้องมันโฟกัสไหมครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีการบอกนะครับว่าวอลลุ่มคนค้นหาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปเก็บคําเหล่านี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราทํานะครับเราทําเราได้คีย์เวิร์ดมาละว่าช่องเราเกี่ยวข้องกับอะไร เราอยากจะให้คนดูเขารับรู้ว่าเราเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเราก็สร้างเป็นกลุ่มแฮชแทกแล้วก็กลุ่มคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ในชื่อคลิปใน uh, คำบรรยายของเรานะครับชื่อคลิปของเรานะครับที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฉพาะ TikTok เท่านั้นนะครับของผมทำตอนนี้เนี่ยมผมผมจะบูรณาการก็คือโพสคลิปใน t i k t o k นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปลงที่ Facebook เอาไปลงที่ y o u t u b e นะครับคือทำทั้งทีก็ทำให้มันหายเหนื่อยไปเลยนะครับ เราก็รอมันรอให้มันเติบโตนะครับแต่ว่าถ้าจะได้เงินเร็วที่สุดอ่ะก็คือการทำในหน้าใน TikTok แล้วก็การทำ Affiliate ใน Lazada หรือว,ว่า Shopee นะครับเอาลิงก์ไปแปะลงที่ตัว Facebook Real Face แล้วก็ y o u u u b e s h o r t นะครับที่คอมเมนต์นะฮะตรงนี้เนี่ยทำไปเถอะนะครับแล้วก็วางแผนการสร้างชื่อแบรนด์การใช้คีย์เวิร์ดต่างๆที่ผมบอกนะครับแล้วต่อไปเนี่ยถ้ามันมีคนมาค้นหานะครับด้วยคีย์เวิร์ดที่เราได้ตั้งใจทำเอาไวอ้อ่ะนะครับ เขาก็จะเห็นหน้าเรามากขึ้นจะเห็นคอนเทนต์เรามากขึ้นนะครับแล้วโอกาสที่เขาจะมาติดต่อเราเพื่อสปอนเซอร์หรือว่าอีน่อยเราจะขายสินค้านะครับที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดอนันต์นะครับมันก็ง่ายละเพราะว่าเราถือว่าเราได้สร้างแบรนด์ให้คนจดจําแล้วนะครับแบรนด์เนี่ยนะครับสร้างตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมันจะต้องใช้เวลานะครับกว่าที่มันจะติดพอมันติดแล้วเนี่ยนะครับเออมันสบายเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับ ผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะไปจดเทรดมาร์กไอเซียนเป็ดนี่ดีหรือเปล่านะครับเอ้ยผมจะจะเอาสินค้าอะไรมาแปะตาโลโก้เซียนเป็ดดีนะครับผมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยเนาะอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับต่อไปก็คือคือคนที่เข้ามาหาผมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะพูดชื่อผมอย่างเดียวเลยคุณเป็ดคุณเป็ดนะครับเซียนเป็ดเซียนเป็ดอะไรเงี้ยนะครับนะบก็เลยทําให้คิดว่าโอ้การสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีมีค่ามากๆเลยนะครับคือผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างแบรนด์อะไรหรอกนะครับ ผมก็ทำของผมมาหเรื่อยๆนะครับประเด็นก็คือก้มหน้ากลมตาทําไปเรื่อยนะครับเออพอความสม่ําเสมอ,อมันเกิดผลลัพธนะ์เนาะคุณค่าที่เราให้ไปเนี่ยนะครับคอนเทนต์ที่เราทําไปอะ่ะมันไปโดนใครสักคนนึงนะครับแล้วมันก็คือมันก็แบบเหมือนเป็นการเ,ออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการทบต้นมั้งพอมันทบต้นปุ๊บเออเฮ้ยแปนมันแข็งเฉยเลยนะครับก็มีคุณค่าเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีประโยชน์ มีประโยชน์มากมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาตอบคาถามดีกว่านะครับอันนี้ก็เรื่องที่เอามาพูดวันนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่นะครับช่วงนี้งานเยอะเหลือเกินนะครับงานสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์มาจ้างนะครับสองเจ้านะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เยอะสําหรับคนอื่นเนาะแต่ของผมอ่ะผมมีผมคนเดียวอ่ะนะครับคิดงานะเองทุกอย่าง ผมเข้าใจเรื่องผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมทํางานคนเดียวถึงไม่โตนะครับผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมพวกที่เป็นผู้ประกอบการเขาถึงได้ใช้เงินซื้อเวลาเนาะก็คือแทนที่เราจะเอาเงินเนาะไปไปจ้างคนมาทําในจุดที่เราเอา่อไม่อยากเสียเวลาแล้วเอาเวลาของเราอไปทำอย่างอื่นแน่อะไรเงี้ยนะครับผมก็พอจะเริ่มเข้าใจละแต่ว่าผมมีคนตัดต่อคนนึงนะครับมีแอดมินคนนึงนะครับแต่ตอนนี้มันมาหนักไอ้ตรงที่การ คิดคอนเทนต์นี่แหละนะครับคิดคอนเทนต์นี่แหละว่าจะคิดคอนเทนต์ยังไงในการที่สปอนเซอร์เข้ามาติดต่ออะไรเงี้ยนะครับคือผมก็ไม่รู้จะไปให้ใครเขามาคิดแคนคอนเทนต์แทนผมเนาะเพราะว่าไอการคอนเทนต์ <c oughs> ที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นตัวตนผมไงนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังว่าการเดินทางผมมันเป็นประมาณนี้นะครับถ้าได้อะไรใหม่ๆห,หรือว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีขึ้นแล้วสามารถ <c oughs> เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ผมก็จะมาไลฟ์ให้ฟังอีกทีแล้วกันครับ นี่ก็มาแชร์ให้ฟังว่าสปอนเซอร์นะครับแล้วก็จุฬากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันทาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามาติดต่อไปบรรยายเนาะ mm hmm. ก็เกิดจากการที่เขาไปค้นหาแล้วก็เขาก็เจอว่าผมเนี่ยนะครับ mm hmm. คือค้นใน y o YouTube ใน a c e b o o k อะไรเงี้ยก็เจอแต่หน้าผมนะครับแล้วก็คอนเทนต์ hmm. ที่ผมทำะนะครับ mm hmm. เขาไปดูแล้วรู้สึกว่าไม่มีคุณค่านะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้เขาเติดต่อผมไปบรรยายนะครับ mm hmm. ก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเนาะนะครับ จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วก็มีหมหาวิทยาลัยหลายหมหาวิทยาลัยนะครับก็ติดต่อไปหลายหลายที่เหมือนกันนะครับคือได้เงินไม่เยอะหรอกได้เงินน้อยนะครับแต่ที่ผมไปเพราะว่าเออมันได้เครดิตนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือรู้สึกว่าโอเ้เขาก็มาจ้างเราไว้มาจะมาเชิญเราไปบรรยายอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ไปทําให้ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมอะไรเงี้ยเนาะนอกจากจะหาเงินไปวันๆนะครับก็ ทำประโยชน์ให้สังคมในการให้ความรู้แล้วก็ไปบรรยายนะครับมาตอบคำถามดีกว่านะครับวันนี้ไลฟ์เสียงโอเคไหมครับถ้าเสียงโอเคเดี๋ยวรายนี้ผมจะไปอัปโหลดไว้ไวันวันพุธนี้นะครับที่ u t u b e นะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะครับก็วันนี้พูดเรื่องหาคีย์เวิร์ดของตัวเองให้เจอนะครับนี่เพื่อนๆก็ไปดูได้อ่าเดี๋ยวผมมาตอบคำถามดีกว่านะครับจนถึง3ทุ่มนะครับเดี๋ยวจะย้อนไปตอบคำถามตั้งแต่ เริ่มต้นเลยนะครับก็คืออ๋อคุณ Store Room บอกว่าทำแ f ฟ i l ล a t e ทุกวันนี้เพราะผมเลยนะครับโอเคเสียงโอเคนะอ่ะผมคงไม่ต้องไปซื้ออะไรใหม่แล้วเนาะวันก่อนมีบริษัท a แอด c e นเลยสักอย่างนึงนะครับมาแนะนำให้ไปใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า y OL o l o l i ฟ e นะครับ YOLO Live เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับมือถือแต่ว่ามันใหญ่มากนะครับราคา48,000นะครับรู้สึกว่าคุณมดเขาใช้อยู่แล้วเขาเขาเคยมาแนะนําผมทีว่าโยโลไลฟ์ใช้ตัวเดียวจบไม่ต้องใช้คอมใช้กล้องใช้ไม่ต้องใช้คอมใช้อุปกรณ์อะไรให้มันุุงยากก็คือเป็น YOLO l i ฟ e Box อกเนี่ยนะครับก็คือเป็นสวิตชอร์นะครับเป็นอินสตรีมก็คือไลฟ์สตรีมไลฟ์ได้แล้วก็สามารถสวิตช์หน้าจอไปมาสามารถต่อ2กล้องได้ คือโคตรเทพเลยผมโคตรอยากได้เลยอ่ะแต่พอที่ยินราคานะผมว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะ4ี่หมนนะครับรายได้เราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคุณไอหอยวีบอกว่าดูคลิปตลอดนะครับแต่ยังขายไม่ได้นะครับสู้ๆครับทําเยอะๆนะครับทําเยอะๆถ้าเราทําอ่าสมมุติว่าถ้าทําได้เอาอย่างทุกวันนี้ผมทําผมทําคลิปของผมเองเนี่ยนะครับวันละสองคลิป เอ้ยสามคลิปสี่อสี่คลิปละนะครับผมทําเองสี่คลิปแล้วผมก็ใช้คลิปจีนอีกนะครับสิบสองคลิปอ่ะถ้าทําได้ไม่เยอะกว่าผมเนี่ยนะครับก็แสดงว่านะครับต้องทําให้ได้มากกว่าผมอะ่ะนะครับพยายามมากกว่านี้ได้ไหมนะครับเอาให้สุดส่วนใหญ่แล้วผมพบที่ผมพบเจอนะก็คือพยายามไม่พอนะครับ พยายามนี้ไม่ได้หมายความว่าดันทุลังทำนะฮะแต่ว่าให้ทําแบบว่าอย่างมีแบบแผนกลยุทธ์นะครับก็คือ,อต้องมีแผนในการทํางานอะ่ะไม่ได้แบบว่าถึกอย่างเดียวเนาะจะต้องหัดดูวิเคราะห์คอนเทนต์ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยว่าเออทำไมมันถึงไม่มีวิวทําไมมันถึงมีวิวอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเป็นเราคิดได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงมือทําแล้วเราก็มีวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับม,มันจะพัฒนาได้นะครับ แต่ว่าถ้าเราทําแบบเดิมๆระหว่างผลที่มันแตกต่างอ่ะแสดงว่าไม่ใช่นะครับความสม่ำเสมอแล้วก็เราต้องพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้สอนไว้หมดแล้วในติ๊กในยูทูบอ่ะนะครับใน YouTube ก็สอนไว้เยอะนะครับสอนไว้เยอะมากบางทีเอาตรงก็คือแค่ดู u t u b e อะ่ะก็สามารถหาเงินได้แล้วนะครับถ้าใครเข้าไปในอยู่ในกลุ่ม Facebook group ตอนนี้เนี่ยนะครับคนโพสต์ยอด ทุกวันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายคอร์สนะนะแต่จะซื้อก็ซื้อนะครับแต่ว่ามันมีคนโพสต์ยอดทุกวันนะจนผมคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้คนเก่งเยอะขึ้นนะครับป้าน้อยถามว่าสอบถามเรื่องเชื่อมที่ต่อเซลเล์สำหรับผู้ติดตามไม่ถึง1 0 0 0นะครับอันนี้ป้าน้อยติดตรงไหนครับผม ป้านาติดตรงไหนถามไได้เลยนะครับคุณอันตี้ดีตอมบอกว่าทําคลิปรีวิวเครื่องสำอางยังขายไม่ได้เลยจะพยายามต่อนะครับก็ลองดูแนวครับไปที่ตัวตลาดสินค้านะครับแล้วก็เลือกดูแรงมานานใจนะครับแล้วลองดูคลิปของคนที่ทําแนวบิวตี้ดูนะครับว่าเขามีสเต็ปกันในการถ่ายทํำยังไงนะครับลองพยายามดูนะครับแล้วก็ต้องดูช่องด้วยนะครับว่าที่เราทํามาเนี่ยนะครับช่องไม่สเปสปะใช่ไหมนะครับ ถ้ารีวิวเครื่องสำอางเนี่ยไม่ได้มีการทำอาหารไม่ได้มีการเต้นอะไรใช่ไหมนะครับต้องชัดนะครับคุณต้น15บอกว่าทำยังไงให้คลิปปังครับช่องผมไม่ถือว่าปังนะช่องผมไม่ถือว่าแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าเทคนิคทำยังไงให้คลิปปังเนี่ยครับคลิปล้านวิวแล้วกันนะครับทำยังไงก็ได้ให้คนคอมเมนต์เยอะๆครับเทคนิคครับก็คลิปล้านวิววันก่อนอนะ ก็คือคลิปที่พูดเรื่องของการทำในตัวเฟซบ b ๊กเร e ย l เนาะแล้วก็ส่วนใหญข่ของผมอะคือของผมเนี่ยจะจะล้านวิวได้ก็คือจะต้องโชว์ผลลัพธ์แล้วก็บอกว่าห้ามพลาดห้ามพลาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนมันจะงงว่าเอ้ทำยังไงทำยังไงคนมันจะคอมเมนต์ติมนะครับทำยังไงได้ให้คนคอมเมนต์นครับเพราะว่าถ้าคนคอมเมนต์อัตราการดูจบจะสูงนะครับอัตราการดูจบ การมีส่วนร่วม2องค์ประกอบที่จะทำให้คลิปไวรัลครับแต่ก็ต้องบอกบอกไว้ก่อนว่านะครับวิวเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้วางแผนไม่ดีนะครับวิวเยอะก็เท่านั้นแต่ว่าวางแผนไว้อย่างดีแล้วติดตะก้านะครับทำคลิปแล้วก็วิวเยอะนะครับยอดขายก็เยอะตามไปด้วยนะครับส,ส่วนของผมนะส่วนของผมอลมันจะเป็นช่อง t i k t o k ของแนวทาง Expert อะ ก็คือทำเป็นตัวทำตัวเองเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างนึงอะ่ะดังนั้นเนี่ยองอหน้าที่ก็คือหน้าที่ของคลิปก็คือทําให้คนเชื่อแล้วก็เริ่มศรัทธาเรานะครับจนไปถึงขั้นที่ว่าเขาอยากจะรู้จักเรามากขึ้นนะครับอยากจะซื้อสินค้าที่เรามีใครเป็นสายให้ความรู้เนาะนี่คือหน้าที่ของการทําคลิปจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยจะทํา call to action เท่าไหร่ผมไม่ค่อยจะ h u s ซ l ลผมไม่ค่อยจะไล์แล้วบอกว่าดีลจํากัดนะผมไม่ค่อยผมหวังว่า ทุกไลฟ์ทุกคลิปที่ผมทำอ่ะผมจะเน้นให้ความรู้ให้คนดูเนี่ยเชื่อแล้วก็ชอบผมไม่ได้นะครับถ้าจะชอบกันเนี่ยนะครับก็ต้องไม่หาเซลผมก็ไม่ชอบหาเซลนะครับอันนี้เป็นสไตล์ผมเนาะอย่าไปเปรียบเทียบกับพวกไฮทิ i เก็ตอื่นๆเนาะนะครับให้พวกไฮทิ i เก็ตก็อย่างเช่นจามนดิดโคดแบงก์อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือผมยังไม่ถึงเลเวลนั้นนะครับ เดี๋ยวไว้ผมถึงเลเวลนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องดูแลกันแต่จริงๆผมไม่ค่อยชอบอรแบบนั้นหรอกนะครับผมชอบชีวิตของผมเป็นแบบนี้มากกว่านะครับคุณมเมี่ยบอกว่าผมเป็นโค้ชคนแรกนะครับอ๋อครับยินดีครับคือมันจะมีคน,คนที่คนแรกที่เปิดประตูบานแรกให้เราก้าวแรกให้เรานะครับเดี๋ยวพอเราเก่งขึ้นนะมันจะมีคนถัดไปนะครับประมาณนี้ ถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวผมจะมาอัปโหลดคลิปนี้ไปไว้ที่ y o u t u b e วันพุธนะครับแต่คลิปนี้ไม่ค่อยที่จะเกี่ยวกับเรื่องหาเงินเท่าไหร่นะครับจะเป็นเรื่องของการวางแผนในการสร้างแบรนด์แล้วก็การคัดคีย์เวิร์ดในการที่จะระบุแล้วว่าเราอ่ะคือคีย์เวิร์ดด้านไหนนะครับนชาชาิบอกว่าถ้าเราได้รับการติดต่อให้โฆษณาสินค้าให้ทำยังไงครับก็ลองสอบถามเขาดูครับว่ามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับ แล้วก็บอกเขาไปว่าเราคิดค่ารีวิวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจะยิงแอดนะครับถ้าเขาถามว่าจะยิงแอดนะครับในคลิปของเราอะไรเงี้ยเราก็บอกไปแล้วว่า,าคิดตังค์นะครับอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าคนจะยิงแอดในทิกตอกอ่ะเขาจะมาขอโค้ดเพื่อที่จะไปยิงสปังแอดนะครับเราก็ไปสร้างโค้ดในวิดีโอของเราอะนะครับที่วิดีโอของเรามันจะมีคําว่าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตรงตั้งค่าโฆษณานะครับมันจะไปเจนมันจะไปสร้างโค้ดเพื่อให ลูกค้าของเราเอาไปยิง Spark a d ดได้นะครับสปาร์แอก็คือ a d ดที่ยิงใน TikTok แอดนะครับไม่ใช่ยิงบูทในในในมือถือนะแต่ว่าเป็นระบบแอดทิ o ตอก m อะครับแล้วเวลาถึงระดับแคมเปญแอสเซตนะครับแล้วมีโฆษณาระดับโฆษณาเนี่ยมันจะมีการใส่โค้ดเพื่อที่จะไปดึงวิดีโอคนอื่นมายิงแอดนะครับอันนี้ก็พูดเรื่อง s p a ร์แอดให้เพื่อนๆฟังนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่ผมไม่ได้พูดชื่อต้องขออภัยนะครับ เพราะว่าถ้าพูดชื่อทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตอบคาถามครับเอาเอาเอาตอบคาถามดีกว่านะครับบางทีฟังเรียกชื่อคนอื่นก็ลาคาญเหมือนกันนะไม่ใช่ลาคาญเออคือจะฟังเนื้อหางไงแต่ว่าคือการเรียกชื่อเนี่ยนะครับมันดีนะมันทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองเ่ยถูกให้ความสําคัญังนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าทาไลฟ์ขายของหรืออะไรเงี้ยนะครับเรียกชื่อไว้ดีครับเรียกชื่อนะครับคนจะรู้สึกว่าให้ความสําคัญอะไรเงี้ยใครโยนกล่องใครให้ของขวัญอะไรเงี้ย ขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยใครให้ของขวัญผมเยอะสุดวันนี้๋อคุณม่เมี่ยวนั่นเองนะครับคุณมะเมี่ยวให้ของขวัญผมเยอะสุดเลยนะครับก็ไม่ต้องไปตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปตามนะครับพี่ปอยนะครับพี่ปอยให้ของขวัญผมอันดับ2ขอบคุณมากนะครับสองท่านนี้นะครับก็ท่านอื่นด้วยนะครับที่ให้ของขวัญผมมานะครับจริงๆของขวัญผมก็เอาก็ไปให้คนอื่นต่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่เคยถอนออกมาเลยนะครับนาชาติบอกว่ายอดทางบ้านเรามีการสั่งซื้อเยอะเขาน่าจะเห็น เราอยากให้เราโฆษณาสินค้าให้ประมาณนี้อ๋อก็คิดคิดตังไปเลยครับนะชาตินะครับคิดตังไปเลยนะครับคิปละ5 0,000ื่นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาไหวเขาก็จ่ายถ้าไม่ไหวเขาก็ต่อรองอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวไล่ต่อคาถามนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับไม่ใช่รีลันนะครับใครอย่ารายงานนะครับในย้อนย้อนอ่านคําถามก่อนนะครับวันนี้เสียงชัดเจนนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อโยโรไลฟ์นะครับ 48 0 0 0นะครับเราฟังราคาและกรีดเลยนะครับคุณมดเขาใช้อยู่พอมดติ๊กตออ่ะนะครับเขามาบอกให้ผมไปซื้อนะครับพี่อุ้มบอกว่าตามมานานเมื่อก่อนไม่ค่อยเข้าใจนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจหรือเปล่าครับคุณโลกบอกว่าเพจติดฉบับต้นฉบับน้อยแก้ยังไงนะครับก็โต้แย้งไปนะครับโต้แย้งไปว่าเรา,เ,าเราทําถูกต้องละนะครับ คือเราเอาวิดีโอนอื่นมาตัดต่อใหม่หรือเปล่าครับแสดงว่า,าต้นฉบับมันเยอะเกินไปครับนะฮะใครผ่านมาเจอนาชาติในช่องนี้อยากจะบอกว่าคลิปของเขาเป็นครูอ๋อโอเคครับขอบคุณคำาชาติอ่าโอ้โหคำถามวิ่งเร็วมากนะครับใจเย็นนะเพื่อนๆอยเพิ่งหนีผมไปนะครับอยู่ฟังกันก่อนนะครับ อันนีจ้จะรีบตอบให้นะครับเพื่อนๆผมผมจะหยุดพักทักทายอืมสําหรับใครที่สงสัยว่าผมใช้ไมอะไรนะครับผมใช้ไม่รอสนะครับ rode นะครับอ่านว่ารอด์อดไม่รู้นะครับวันก่อนทําคลิป Facebook r ียลใช่ไหมนะครับ f a c e b o o เรียลอะ r e l s ใช่ไหมคือผมออกเสียงว่าเรียลใช่ไหมก็มีคนมาคอมเมนต์ใหญ่เลยเรียลเรียลมันอ่านว่าเรียลอะ คือรอรอเรือสรรอีรอลิงไงก็มือคือถ้ามันมีคนมาคอร์เรกคนมาแบบแก้คําผิดมีคนมาแบบประมาณว่าคุณออกเสียงผิดอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าดีนะครับคลิปวิ่งเลยอ่ะคลิปวิ่งเป็นล้านเลยนะครับผมก็ลองไปอ่านในพวกที่เป็นโฟเนติกส์คือผมจบเอกภาษาอังกฤษไงผมเรียนโฟเนติกส์มานะครับโฟเนติกส์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่คือมันอักขรประ ประหลาดหน่อยแต่ว่ามันจะออกมันจะบอกว่าออกเสียงยังไงนะครับซึ่งผมอ่านแล้วมันก็ออกเรนะียวเรียวเรียวเนาะผมก็ผมคตงงเลยนะครับเขาก็มีคนมาบอกว่าถ้าอ่านแบบ UK อคอะบิทิชอะออกเสียงแบบบริทิชมันจะอ่านว่าเรียวนะครับเออโคตรงงเลยนะครับแต่ก็ทําให้คนมาคอมเมนต์ได้นะครับสรุปว่าอ่านว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับคือคนไม่ได้สนใจเนื้อหาเลยนะว่าเออจะทําเงินจากเรียวยังไงแต่มาสนใจว่าผมพูดผิดผมพูดถูกนะครับ เนี่ยคนไทยเลยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะครับก็มาคอเล็กกันอยู่นั่นแหละนะครับมาตำหนิเรื่องรเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยนะครับใส่รอเรือหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับออกเสียงผิดนะครับจะบ้าบอจริงๆเลยนะครับแต่ก็ดีนะทําให้คลิปมันไวรัลนะครับพี่วันบอกว่าตัดลง YouTube ไหมอันนี้ตัดครับเสียงดีนี่เสียงดีนะครับปวดหัวกับไมโครโฟนเนี่ยมาหลายมาสามสี่เดือนแล้วนะครับ นาชาติบอกว่าผมชอบใส่สตอรี่ความรักครีเอเตอร์ดิจิตอลไม่ค่อยโอเคเลยครับไม่ค่อยโอเคเลยครับนาชาตินาชาติเนี่ยนะครับอย่างชื่อ,ช,อชื่อนาชาติอันเดอร์สกอร์สุชาติ2องเนี่ยนะครับชื่อนาชาติโอเคนะแต่ว่าน่าจะมีฉายาหน่อยว่านาชาติมีความโดดเด่นในเรื่องไหนนะครับส่วนแฮชแทเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของว่าเราอะนะครับแคมปิ้งหรือเปล่านะครับทำอาหารป่าหรือเปล่านะครับ เป็นแนวไหนครับใช้แบบนั้นดีกว่านะครับก็คือการเลือกเลือกกลุ่มที่เนื้อหาของช่องเรานั่นเองนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่เขามาให้ผมรีวิวเนี่ยเพื่อนๆนะครับใครสายมูไหมครับนี่นะครับเป็นหินมงคลนะครับชื่อแบรนด์มาโฮเซกินะครับเขาก็ให้ผมมารีวิวนะครับ ก็น่าจะเห็นคลิปของผมมันก่อนแล้วนะว่าผมเป็นแบบสายมูอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็คือเอาตรงๆนะนะครับคือผมไม่เชื่อเลยอ่ะก่อนหน้านี้นะผมไม่เชื่อเลยนะครับผมจะเชื่อในพุทธคุณมากกว่าผมจะเชื่อในเรื่องของอํานาจของพระพุทธพรัตนตไตรเนาะพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมจะเริ่มไขยเขยละไขอไข่เขยไข่เขยนะครับก็คือเมื่อก่อนน่ยก็เคยมีคนมาบอกผมนะว่า มีสีมีแสงสีทองทองอ่ะตามผมอยู่นะครับเขาบอกว่าเป็นวระพิฆเนศนะครับผมก็ไม่เชื่อเลยนะครับช่วง,งหลังนะผมก็รู้สึกว่าอืมจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องของทางโลกในเรื่องของพลังแห่งการที่เราจะรรยจะจนเนี่ยนะครับพลังพวกนี้มันมีผลหรือเปล่าวะคือผมก็ตีกันในหัวอยู่ตลอดลนะว่าอํานาจของพระเจ้าเนี่ยสูงที่สุดในโลกละนะครับไม่มีใครเหนือกว่าผมไม่สนใจ พญานาคผมไม่สนใจเทพองค์ต่างๆนะครับผมไม่สนใจผมสนใจแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวองค์องค์งเดียวที่ผมอยู่สูงสุดเหนือหัวผมนะครับหลังๆผมก็เริ่มคิดว่ามมันน่าจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะนะครับแล้วปรากฏว่านะครับก็มีคนมาแบรนด์นี้มาติดต่อผมนะครับผมก็ลองว่าอะลองดูซักตั้งล้วอเะลลองใส่ดูซินะครับลองใส่ดูซิเขามาติดต่อแล้วให้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับ ไม่ใช่เซ็นเตอร์ทำคลิปรีวิวนะผมก็เลยใส่ดูอลองดูซักตั้งดี๋ยวะดูซิว่าหินเนี่ยมันจะมีอะไรทําให้ชีวิตของเราอะนะครับรวยขึ้นหรือเปล่านะครฮนะรเดี๋ยวลองดูนะถ้าปลายปีนี้ผมซื้อพอร์ชได้นะแสดงว่าใช่ละนะครับแต่ปลายปีนี้ผมยังซื้อพอร์ชไม่ได้นะก็อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เนาะให้ลองดูนะครับอันนี้เมาส์คำเมาส์ของเนาะเลาให้ฟังนะ ยิงการไล์เนี่ยมันก็คือแบบนี้แหละครับเพื่อนๆมีใครยังกลัวการไล์อยู่ไหมครับโมแต่โมเพลินนะคำถาม200รแมสเสรแจละนะครับคือการไล์มันก็อย่างนี้แหละไปเจออะไรมานะครับมีอะไรดีๆมาบอกกันนะครับมีอะไรแบบแปลกๆเนาะก็มาเล่าให้ฟังเล่าแบบให้เล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยในห้องนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับลูกลูกกับเมียไปนอนละนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายกันนะครับเนี่ยนั่งพูดนั่งกล้องอยู่คนเดียวเนี่ยนะเหมือนคนบ้าไหมนะครับ แต่สิ่งที่ผมนึกอยู่เนี่ยผมก็คิดว่านะครับมีคนอยู่เนี่ยร้อคนเนี่ยมานั่งฟังผมอยู่เนี่ยก็คือคนเหล่านี้เนี่ยครับเขาก็น่าจะมีอะไรที่คล้ายๆกับผมเนาะผมก็เล่าสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับแล้วก็เล่าไปเหมือนเพื่อนเนี่ยลองไลฟ์แบบนี้ดูครับลองไลฟ์แบบนี้ดูจะได้ไม่เครียดนะครับบางทีคนเรามันเกรงเกินไปไงเกรงว่าจะต้องทุกอย่างจะต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟกใครมาด่าไม่ได้นะครับใครมาพูดให้แบบเราเสียใจไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ นี่แต่นี่ผมยังไม่เจอเลยนะเพราะว่าถ้าใครที่มาคอมเมนต์ไม่ดีนะผมจะกดแบนเลยนะครับผมไม่ทนนะครับป้าน้อยบอกว่าป้าน้อยสตอรี่ได้ไหมสตอรี่มันไม่ใช่ครับสตอรี่มันไม่มันไม่ชัดเจนนะครับขอชัดเจนได้ไหมนะครับหมูทอดเจ๊จงนะครับชัดเจนไหมหมูทอดเจ๊ตรงชัดเจนไหมครับมันประมาณนี้ครับป้าน้อยมันประมาณนี้ครับอารมณ์มันประมาณนี้ โค้เจี๊ยบปลุกพลังสร้างตัวตนนี่เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่คำถามไปนะครับอาจจะติดอาจจะติดเมาส์ไว้นิดนึงนะครับวันนี้ก็เล่าอะไรฟังนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็อากาศนะครับแย่มากๆเลยนะครับเพราะว่าควันเยอะชิเป่งเลยนะครับเมื่อวานฝนตกมาหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ตอนนี้ผมจะสั่งซื้อไอ้ที่ที่เป็นสายห้อยคอที่มันปล่อยประจุประจุไฟแล้วก็ไม่รู้อะนะครับแล้วมันช่วยทําให้อากาศดียังไงไม่รู้อะสั่งมาโอ้พ oh, ีออเดอร์สิวันนะครับใครมีของนอเนี่ยรวยตายเลยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันเท่าไหร่สามสี่พันใช่ปะตอนนี้มันขึ้นไป6 7 0 0 0แล้วอะนะครับโอ้ oh, คนคนแบบอยากได้มากยี่ห้อเอ่อไอเบิลอะไอเบิลของไต้หวันนะครับคุณอีทบอกว่า กำลังศึกษาแนวทางนะครับทํางานประจานะครับแบ่งเวลาครับคุณอิทก็เมื่อก่อนผมก็ทํางานประจํานะครับผมก็แบ่งเวลาหลังหลังเลิกงานนะครับผมก็แบ่งเวลานะครับแบ่งเวลาเริ่มทำนะครับทําสะสมไปอ่ะห้าปีหกปีอะไรเงี้ยนะครับทําไม่หยุดอ่ะมันต้องต้องเจอต้องต้องเจอทางออกแน่นอนครับอย่ายอมแพ้ก่อนนะครับว่าถ้ายอมแพ้ก็คือเราก็เสียเวลาไปเปล่าแล้วก็แล้วเราก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับ แต่เราสู้ไม่ถอยสักวันนึงอ่ะมันต้องมีทางของเราครับมันต้องมีทางของเราครับคุณอีทบอกว่าเซิร์ชคำว่าในหน้า t i k ต o อกเจอเซียนเป็ดเลยนะครับนี่คุณเบบี้พ i ินเซสบอกว่ามีผู้ติดตามเกิน1,000จะออกจากผูกทิกตอกเซเลอร์ได้ไหมได้ครับผมก็กดยกเลิกการเชื่อมโยงเลยนะครับคุณแบล็กไว้บอกว่าค้นหาแล้วเจอหน้าเซียนเป็ดเลยนะครับอ่าใครลองไปค้นหาดูนะครับในหน้าทิกต o อนะครับ คุณแบง k y กี้ลิซึมจะขายของเล่นเด็กได้วิธีไหนบ้างครับเห็นว่าห้ามให้เด็กช่วยก็เท่าที่เห็นอยู่นะครับก็คือเป็นของวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็เอามือเล่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นผู้ใหญ่เล่นเป็นแบบว่ามือโผล่มาอะไรเงี้ยไม่เห็นเด็กนะครับอย่างพวกเสื้อผ้าเด็กอะ่ะก็เป็นเสื้อผ้าเด็กรอยอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นห้อยอยู่นะครับโอเคผมตอบไปแล้วนะคุณเบบี้ริซึมนะครับ คุณวิดันบอกว่ามีทุนแต่ไม่รู้จะขายอะไรนี้ดีครับก่อนอื่นก็ลองเริ่มต้นจากการที่วิเคราะห์ตลาดดีครับว่าตอนนี้เขานิยมขายอะไรกันเราชอบอะไรเอาเริ่มต้นจากเราชอบอะไรก็ได้นะครับแล้วเราลองดูว่าสิ่งที่เราชอบมันมีคนขายอยู่หรือยังนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบอยู่ก่อนก็ได้แล้วก็ลองไปวิเคราะห์คู่แข่งดูครับมีคู่แข่งหรือเปล่าแล้วเราสามารถทําได้ดีกว่าคู่แข่งหรือเปล่าถ้าทําได้ก็เข้ามาเลยครับผมจริงๆแล้วตอนเริ่มต้น่ผมไม่แนะนําให้ใช้ทุนเยอะเนาะผมแนะนําว่าให้ใช้แบบว่า คือคือลองน้อยๆก่อนอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเวลา,าเราทดลองยิงแอดอะ่ะเราก็ลองเทสดูก่อนนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะผมจะยิงจะยิงขายของจากเมืองจีนใช่ปะผมก็จะเอาแต่รูปวิดีโอมายิงนะแล้วก็ไม่มีของเลยนะนะครับพอพอแอดมันติดใช่ปะผมผมถึงสั่งของจากจีนมารอ15วันนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทานกินละเดี๋ยวนี้ต้องสั่งของช้อปปีมานะครับตอนนั้นที่ผมก็ไม่ได้มีของสต็อกไว้เลยนะ แต่ว่าผมก็เริ่มต้นจากเล็กๆอย่างนี้แหละนะครับก็ลงทุนยิงแอดไปเนี่ยนะครับสามพันสี่พันนะครับอ่าถ้ามันติดปุ๊บอ่าเราก็ได้แป๊บเดียวเราก็ได้ทุนคืนลวอะไรเงี้ยครับคุณอีทบอกว่าไม่มีทุนทํงนางานประจาเดือนชนเดือนเหมาะกับแนวทางที่เซนเป็ดแนะนํามากโอเคครับสู้ๆนะครับทาได้ครับผมว่าเดือนละหมื่นอนะ่ะผมว่าคือถ้าเวลามันน้อยเนาะผมว่าเดือนละหมื่นเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาน่าจะได้เมื่อก่อนผมบอกว่าสามพันใช่ปะจริงๆแล้ว คือตอนนี้เนี่ยผมก็มีส่วนหนึ่งเนาะที่ผมทําแบบทําแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะเออมันได้หมื่นหนึ่งเลยอะนะครับตั้งเปาไว้สักหมื่นแล้วก็พอมันได้สัก5้าพันอะไรเงี้ยเออแล้วค่อยๆขยับความขยับขนาดหัวใจขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่ใช่พวกคิดใหญ่นะผมมันจะเป็นแบบพวกออคิด ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คุณอีทบอกว่าไม่เล่นโซเชียลมาก่อนเลยทุกช่องมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับอ๋อต้องพยายามครับต้องพยายามคือถ้าเราพยายามแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวสวรรค์มันจะเปิดทางเองนะครับแต่ถ้าเราไม่พยายามอ่ะม่ขนาดคนคนด้วยกันเขายังไม่อยากจะช่วยเลยครับเพราะว่าไม่พยายามอ่ะอยากจะทําแต่ว่าไม่เก่งไอทีอ้าวไม่เก่งก็เรียนดีครับทําไม่เป็นอา้าวพยายามสิครับ ไม่รู้จะกดตรงไหนเอาถามสิครับนะครับสู้ๆนะครับป้าน้อยบอกว่าสมัครทิกตอกเซลเลอร์แล้วแต่เชื่อมช่องต่อช่องของเราไม่ได้นะครับมันขึ้นว่างไงครับมันขึ้นว่างไงป้าน้อยป้าน้อยเข้าไปที่กลุ่มผมได้ไหมกลุ่ม Facebook ก r ุ u p เซียนเป็ดอะตรงโปรไฟล์มันจะมีลิงก์เข้าอยู่นะครับลองกดเข้าไปดูแล้วเข้าไปถามในกลุ่มแปะรูปนะครับถามคําถามผมจะได้ดูอาการให้นะครับคุณดอกรักบอกว่ากําลังสร้างแบรนด์ตัวตัวเองเหมือนกันนะครับ พี่เพลบอกว่ามาช้าจะจบแล้วนะครับผมมาสองทุ่มทุกวันจันนะครับพี่เพลนะครับสวัสดีน้องปอป,อป้อนะครับคุณบายชีสซีช็อปจะจบแล้วเหรอนะครับจบจบละผมพูดแค่25ทีนะครับอันนี้เป็นตอบตอบคำถามละคุณ Crying Tiger Eco m o ค i โอเคไหมนะครับ ก็โอเคนะผมก็ถอนเงินได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทำลาซ a ด a าช้อปปี้ทำโดยตรงดีกว่า e c o m o b i ิก็ทำออตอนนี้ทำโปรดักอะไรอยู่ครับคุณคลายิงไทเกอร์ทำแคมเปญหนไครับคุณแซมมี่บอกว่าไล่นานได้ยังนะครับไล่สองทุ่มทุกวันจันทร์นะครับคุณแซมมี่คุณโลกบอกว่าเพจติดต้นฉบับน้อยนะครับก็โต้ย่งไปก่อนครับผมผม,ผมก็มีเหมือนกันเพจติดต้นฉบับน้อยผมก็โต้ยงไปแล้วก็ได้กลับคืนมาครับ โอ้คำถามเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเพิ่งย้อนคำถามเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนปืดๆแล้วนะคุณยามีบอกว่าใช้ไมอะไรนะครับใช้หลอด m i โคร NT USB Mini ครับ RODE นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าหลอดหรือโหลดเนี่ยนะครับคุณพัทบอกว่าใช้กล้องอะไรนะครับ Sony ZV-E10 ครับผม คุณภูมิตินนะครับใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะครองคีย์เวิร์ดได้ครับอของผมก็ถ้าทำ YouTube อันนี้ก็น่าจะซัก3ปีได้แล้วมั้งครับคือทำพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากจะรวยเร็วอะ่ะก็ยิงแอบแต่ว่าถ้าอยากจะรวยแบบยั่งยืนก็ทำแบบออร์แกนิกทำคลิปแบบออร์แกนิกครับคุณมารีวิวงับคลิปจีนจะโดนปิดช่องจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ยัง ตอนนี้ยังยังได้ตังอยู่นะครับแต่ก็อย่าไปหวังอะไรมากนะครับทำคลิปเองดีที่สุดครับป้าน้อยบอกว่าคลิปจีนผิดกฎไหมนะครับคือถ้ามันซ้ำมาผิดกฎแต่ถ้าไม่ซ้ำละ่ะ AI มันก็ไม่รู้ครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครมาตรวจครับถ้าเขาตรวจเจออะก็โดนก็ลองไปดูตรงที่เป็นวิดีโอในแรงบันดาลใจอะครับ ถ้ามันยังมีคลิปจีนอยู่อะแสดงว่าก็ยังได้นะครับถ้ามันไม่มีแล้วอะ่ะแสดงว่าเขาไล่แบน์ละนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมชวนคนมาทำลาซาดา้าใช่ปะ่ะก็มีแต่คนมาแบบว่าดูถูกดูหมิ่นผมนะนะครับดูถูกดูหมิ่นผมนู่นนี่นั่นว่าผมหลอกลวงผมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้คนพวกนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ยังทําอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ตังอยู่แล้วก็ แชร์ความรู้ให้หลายคนไปสร้างเงินได้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีคนที่ไม่ใช่คนประเภทเดียวกับเราอะ่ะนะครับจริงๆก็ต้องต้องทำใจเหมือนกันนะครับตอนนั้นผมก็ทำใจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับคุณลุงพันธ์บอกว่าเราลงคลิปติดต่อกันวันละหนึ่งคล,ลงิลงคลิปต่อการคลิปละหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงมันมันถี่เกินไปนะครับลุงพันธ์ผมว่าสามชั่วโมงได้ไหมครับลุงพันธ์ นะครับให้เวลามันหายใจหน่อยเผื่อมันไวรัลไงเผื่อมันวิ่งไงเผื่อมันวิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปต่อมาเหมือนไม่วิ่งนะครับก็ให้มันวิ่งหายใจหน่อยนะครับผมใช้ผมใช้คําว่าให้มันหายใจหน่อยนะครับคุณเรสซิ่งช็อปบอกว่าติดตามมานานแล้วนะครับขผมครับผมคุณมินิมินิเหมียวบอกว่าลงวันละสามคลิปพอไหมพอครับเอาเท่าที่ไหวนะครับคิดว่าจะลงวันละสามคลิปไปอีกสองสามปีไหวไหมครับถามตัวเองนี้ก่อน ป้าน้อยบอกว่าเชื่อมต่อช่องไม่ได้นะครับมันขึ้นว่างไงครับป้าน้อยต้องเอารูปไปแปะในกลุ่มผมเนาะผมจะได้ช่วยได้นะครับคุณสมัยพิสิทธ์บอกว่ามีคอร์สสอนไหมคอร์สอยู่ในโปรไฟล์ผมนะครับคุณคุณพิสิทธิ์ลองกดไปเข้าไปดูนะครับคุณดอกโบบานบอกว่าอยากออกมาไลฟ์บทสวดมนต์เป็นทํานองเพลงและร้องเพลงธรรมะนะครับโอ้อนุโมทนาด้วยนะครับก็เป็นธรรมทานนะครับธรรมทานแล้วเราก็ สวดมนต์เนาะเทวดาก็สรรเสริญครับอันนี้ผมฟังเข้ามาอีกทีนะครับคือเมื่อวานผมฟังทำจากหลวงพ่อปราโมทเนาะก็บอกว่าท่านบอกว่านะครับเวลาเราสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิดีอย่างเงี้ยนะครับก็คือจิตใจเป็นสมาธิเนาะพมเทวดาเขาท่านก็จะมาอนุโมทนาเรานะครับบุญอย่างหนึ่งในบุญกิยาวัตถุสิบอะก็คือเวลาเราเห็นคนอื่นทําดีอะแล้วเราก็ยินดีไปกับเขาด้วยยินดีด้วยใจจริงอะ เราก็ได้บุญนั้นด้วยครับเป็นการทำบุญที่ง่ายมากนะไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับเราเห็นคนทําดีแล้วเราก็ยินดีกับเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับเหมือนถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ่อไปเจอใครบริจาคเลือดอะไรเงี้ยเราก็ยินดีด้วยนะครับอนุโมทนาเหมือนที่เขาพูดอนุโมทนาไม่ได้พูดแต่ปากแต่ว่าใจอ่ะก็คือยินดีกับเขาด้วยเนาะก็ได้บุญด้วยนะครับนั้นก็ออกมาลุยเลยนะครับแต่ว่าคุณ คุณดอกโบบานนี่คือทําช่องสดมน,น,นี่คือไม่ได้ขายของใช่ไหมผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะสร้างเงินได้ยังไงนะครับยกเว้นว่าเราจะขายขายลำโพงธรรมะอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนผมผมเคยสำรวจตลาดเรื่องของการทำวิทยุลำโพง mp3 ั้งแล้วก็ข้างในก็จะมีบทเพลงสวดมนต์อะไรเงี้ยนะครับ คุณไอ้หอยรีวิวบอกว่าคลิปผมไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์มีแต่ปัดผ่านจะ35,000วิวละนะครับ35,000วิวผมว่าไม่น่าไม่น่าแค่ไม่น่าจะปัดผ่านนะครับองค์ประกอบมันมีอยู่2อย่างก็คือ1นะครับอัตราการดูจบ2คืออัตราการมีส่วนร่วมนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแหละแต่หลังบ้านเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคนดูจบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคนดูจนจบนะครับยิ่งมากก็ยิ่งดีโอกาสไวรัลก็จะสูงนะครับ ส่วนที่2ก็คือการมีส่วนร่วมคอมเมนต์ไลค์แชร์เซฟนะครับต่างๆประมาณนี้ครับเปิดหลังบ้านดูก็จะรู้ครับทำในหน้า,าคุณน้องขน,นุบอกว่าทำในหน้าลาซาด้าเราควรกดลิงก์ที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะครับต้องต้องเข้าไปที่ที่เมนู Last Affiliate นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไป Get Link ตรงนั้นนะครับ ด้านบนหรือด้านล่างอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงช่องค้นหาสินค้าด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือได้ทั้งสองที่นะครับคุณยามมี่บอกว่าทำคลิปสอนความรู้แต่แปะตะก,ก้าได้ไหมสินค้าต้องเกี่ยวข้องกับคลิปด้วยนะครับถ้าไม่เกี่ยวเดี๋ยวเขาจะแบนเดี๋ยวเขาจะเอาสินค้าอากอากจากตะก้าเรานะครับทำคุณคิดบวก plus บอกว่าทำเพจอยู่รีวิวเพื่อจานว่ายังไปได้อีกไหมได้ครับผมยังไปได้อยู่ครับ ผมทําอยู่ครับยังได้อยู่ครับการเข้าสึ่งดีมากนะครับเพจน้องอาร์บอกว่าระยะเวลาของคลิปจะวิ่งนานไหมนะครับอ่อนานนะครับถ้าเป็นคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาตลอดนะครับคนค้นหานานครับอย่างอย่างผมทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวร่มร่มนะครับผมทําไม่ต้องต้องไปชาติละมีอยู่ช่วงหนึ่งฝนตกหนักนะครับคลิปร่มวิ่งซะอย่างนั้นนะครับอยู่นานครับทำเอสซีโอครับที่ผมแนะนําไว้วิธีการหาคีย์เวิร์ดนะครับ ช่วยได้ครับครูตุ๊กบอกว่าผมถ่อตัวมากนะครับอ๋อครับเ,เรียนอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูสุนะครับติดตะกร้าขายคอร์สออนไลน์ทีต่ตอกชอบสองรอบแล้วแต่ไม่รับการอนุมัติไม่รู้ผิดตรงไหนนะครับครูสุขายคอร์สแบบไหนครับผมคอร์สออนไลน์นะครับหรือเปล่าถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ลองยื่นเรื่องเข้าไปใหม่ได้ไหมครับ ปกติที่ผมเห็นอะเขาจะส่งเป็นหนังสือนะครับถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ดูวิดีโอในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาจะส่งเป็นรหัสพาสโค้ดพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยไปกับกล่องนะครับคุณมินี่เหมียวบอกว่าทำแอฟาทำแอปลาซาด้าตอนนั้นยากกว่า t ิกตอกอีกอ๋อโอเคตอนนี้เริ่มง่ายยังครับตอนนี้เริ่มง่ายยังผมว่าเริ่มน่าจะเริ่มง่ายแล้วนะเพราเราทำ F, ตอนนี้กลยุทธ์ที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือการฝึกทําคลิปสั้นกับการไลฟ์นะครับ2ออย่างนี้นะครับก็คือถ้าเด่นถ้าเก่งด้านไหนด้านหนึ่งอะ่ะผมว่าหาตังเงินล้านได้ไม่ยากนะครับคุณตุ๊กบอกว่านะครับตอนนี้ลองไปทําในหน้าในแอปม่วงสนุกดีนะครับอ๋อโอเคแอปม่วงแอปม่วงนี่ลาซาด้าหรือเปล่าลาซาด้าเขาสีน้ําเงินและม่วงนะครับบางทีพูดรหัสโค้ดนี่ผมก็ ไม่ค่อยเก็ตเนาะแอปฟ้าแอปฟ้าสีแอปฟ้าเฟซบุ๊กแอปส้มช้อ p ปี้ e, แอปม่วงก็คือ l a z a ด a มั้งนะครับตอนนี้มีแอป l e m o n a d e นะครับมันเขียนว่า l e m อ n กับตัวเลข8อะผมว่าน่าจะอ่านว่า l e m o n a d e มั้งก็มีคนไปทำ Affiliate ใน l e m o n a d e กันได้ด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าจะโดนปิดการเข้าถึงแต่ว่าก็ทําได้นะครับใส่เป็น Hyperlink งก์เปลิงก์อยู่ในโพสอะไรเงี้ย นะครับแอปชื่อเลมอนแล้วก็ตัวเลข8นะครับนะออกเสียงไหมอาจารย์เลมอนเน็ตมั้งผมเดาไม่ผิดนะคุณหลุยส์นะครับบอกว่านะทำแอปพลิเฟชันตามอ๋อโอเคได้เงินเป็นหมื่นแล้วละครับโอ้ยินดีด้วยนะครับดอกโบบานบอกว่า YouTube ชื่อช่องอะไรอ๋อช่องผมช่องผมนะครับชื่อช่องเซียนเป็ดครับผมคุณบีบู789ลองไปเปิดช่องใหม่แล้วทำตามศึกษาจากพี่หนุ่มเปิด4วันขายตั้งแต่วันแรกนะครับคือช่องใหม่มันดันครับเพื่อน ช่องใหม่มันดันนะครับตอนนี้มันดันอยู่ครับผมก็เป็นนะครับเปิดช่องใหม่มาคลิปแรกก็วิ่งได้เงินวันแรกเลยนะครับทำคลิป2คลิปสามวิ่งไปล้านวิวครับโอ้ปัจจุบันเหรอนะครับสองร้อยนะครับร5อยห้าสิบแต่ก็มีซีเรีสนะครับคือการที่เราเราปังตั้งแต่แรกเลยแล้วตอนหลังมันไม่ปังอ่ะบางทีก็ใจใจใจฝ่อไงแต่ว่าถ้าเราทำอ่ะเพราะเราชอบมันนะเราก็ทําได้เรื่องของเราเราก็ชอบนะครวก็เราชอบอ่ะนะครับ คนดูน้อยหม่เป็นไรนะครับทําใหม่ก็ได้เปิดช่องใหม่ก็ได้นะครับผมทําอยู่ช่องนึงเป็นช่องเกี่ยวกับพวกรีวิวโคมไฟโซลาเซลล์อะ่ะใครจําเสียงได้ก็น่าจะเจอผมแหละนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเพิ่งผมเพิ่งทําช่องใหม่ผมทําช่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมนะครับเพิ่งทําวันนี้เลยนะครับออพอดีมีสปอนเซอร์มาติดต่อนะครับเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Positive นะครับแบรนด์โพซิทีฟโพซิทีฟเนี่ยเขาจะมีสินค้าอยู่ตัวนึงชื่อว่าไล ไลโคปีนนะครับไลโคปีนเป็นสารสก,กัดจากมะเขือเทศเนาะนะครับเขาก็มาจ้างผมทำสปอนเซอร์เลยแหละดับชิปผมก็สั่งเขามากินเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปเปิดช่องใหม่เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคงเจอคลิปผมนะั้งถ้าคลิปผมไวรัลนะนะครับผมก็พูดประมาณว่าเนี่ยหน้าซอมจังเลยเนี่ยทำทิกตอกแล้วนะหน้าซอมจังเลยอะไรเงี้ยอ่ะกินไลโคปีนดี่ว่าจึ๊บอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ก็ลองดูนะคือถ้า <trauma and communication> เราคิดว่าเราเราอยากจะทําอ่ะเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องทําอะไรมากนะครับวางแผนให้ดีแล้วก็ลงมือทําดูนะครับแล้วก็ลองลองลองทาไปเรื่อยครับตอนแรกเราอาจจะก,กลัวอาจจะอายแต่ทําไปเรื่อยๆไม่อายหรอกนะครับมันจะไม่อายนะครับอายถ้าเราจะอายอ่ะมันเกิดจากการที่สภาพแวดล้อมล่ะเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มีคนที่มาสนับสนุนเราถ้าเราอยู่ในกลุ่มแว,แวดล้อมแบบเดียวกันนะครับไปอยู่ในกลุ่มผมก็ได้นะครับหรือว่ามันฟังผมก็ได้นะครับจะได้รู้สึกว่า มันมีคนแบบเราอยู่นะครับมีคนคิดแบบเราอยู่มีคนสนับสนุนเราอยู่นะครับพอมันมีคนเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันคิดเหมือนกันให้ลังใจกันเนาะมันก็มีลรงใจแล้วมันก็กล้าที่จะทาเนาะแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่แบบว่าโอ้เดี๋ยวนี้เป็นดาว t ิ๊กต็อกเลยอะไรเงี้ยโอ้ยหาเงินออนไลน์รวยแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะหนีให้ห่างเลยนะครับหนีให้ห่างเลยผมคิดว่ามันต้องมีแน่นอนนะครับไอ้พวกที่ไม่ไปไหนอ่ะแล้วก็มากระแลกกระแนเราอ่ะนะครับผมว่ามีแน่นอน ใครไม่เคยเจอบ้างนะครับผมเจอแล้วบอกว่าผมไม่เคยเจอนะแต่เพราะว่าผมผมคิดว่ามันจะต้องมีแน่นอนพอที่ผมฟังหลายๆคนมาเขาจะเจออะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเขาบางทีก็บางคนก็ฟังแล้วก็แบบอายไงเขินนะครับเขินคือสังคมมันเป็นแบบนั้นนะครับคือเขาไม่ได้เป็นคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไงเขาไม่ใช่พวกที่ได้ลงมือทาไงนะครับเขาไม่ใช่คนที่แบบชอบความท้าทายไงเขามีความสุขกับชีวิตของเขานะครับ ความสุขของคนเราแตกต่างกันไงแต่เราก็ไม่ควรไปบูลลี่คนอื่นใช่ไหมนะครับประมาณนี้โคชรินไม่เห็นโคชเลยอ๋อช่วงนี้โคชรินเขาเออไม่พูดดีกว่าโคชรินเขาเออโคชรินได้บอกหรือเปล่าว่าเขาไปไหนไม่ได้บอกใช่ไหมคุณอ้อมบอกว่าเริ่มไล์นะครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับคุณอ้อมนะครับก็นั่งพูดอย่างนี้แหละนั่งพูดนี้แหละนะครับ ไม่ต้องไมเทพไม่ต้องกล้องเทพนะครับมือถือเครื่องเดียวนี่แหละพูดไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าเพื่อนๆคิดว่าผมมานั่งพูดอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับผมไลฟ์ใน youtube เป็น1ปีนะครับปีกว่าๆนั่งไลฟ์นะครับตอนแรกตื่นเต้นจะตายนะครับตอนนี้เป็นไงนะครับไม่ตื่นเต้นเลยเคล็ดลับการไม่ตื่นเต้นก็คือ1พูดในสิ่งที่เรารู้นะครับ2นะครับมีความปรารถนาดีต่อคนที่ มาฟังเรานะครับ 3. คิดว่าคนที่มาฟังเราอะนะครับเขาเป็นเพื่อนเรานะครับแค่นี้เองจะไม่ตื่นเต้นตอนแรกผมตื่นเต้นเพราะว่าอะไรผมกลัวว่านะครับคนดูอะเขาจะไม่ชอบเรานะครับตอนหลังว่าผมไม่สนใจละนะครับตอนแรกผมผมคือผมคาดหวังว่าทุกอย่างไม่ต้องเพอร์เฟกทุกคนต้องชอบเรานะครับพอมีคนมาพูดไม่ดีกับผมบ้างอะไรเงี้ยผมก็ โกรธโกรธตอนหลังจากโกรธเป็นเริ่มชินโกรธบวกชินนะครับตอนนี้ก็ชินประมาณ60โกรธ40นะครับก็หวังว่าวันหนึ่งจะเริ่มชินแล้วก็ไม่โกรธนะครับคุณยูโปรเฟกโดยเกตนะครับคือ f c e e o o o เรียเนี่ยนะครับาบางทีมันไปโผล่ในตัวของคือถ้าเราเปิดสร้างไรายได้แบบ โฆษณาอินสตรีมแล้วเนาะมันจะเปิดสร้างเรียวอัตโนมัติเลยนะครับแต่จะต้องไปดูในแดชบอร์ดมืออาชีพในมือถือนะในคอมมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเปิดการสร้างไรายได้จากโฆษณาแบบ in-stream ก่อนเนาะเราก็จะต้องผ่านเงื่อนไข,ขของเขาด้วยนะครับซึ่งทําคลิปมากกว่า5คลิปมีคนติดตามหมื่นคนหรือไงหรือไงนี่แหละมียอดวิว 600, ห0 0 0นเนือไงนะผมก็จาไม่ได้นะ้วคือคือใน Facebook รียวเนี่ยนะครับ กฎเกณฑ์อะไรหาอ่านยากมากนะครับข้อมูลก็ไม่ชัดนะครับบางทีคลิปทําเองบอกว่าติดต้นฉบับน้อยอะไรเงี้ยนะครับคือเ e b o o k เนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่ก็ดีดีกว่ายูทูบช็อตนะยูทูบช็อตเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับยใครที่ทําำ u ู u ูบช็อตนะหวังนะครับจุดประสงค์ก็คือทําให้คน,นมาเจอคลิปของเราและเราจะไปหารายได้จากคลิปยาว คลิปยาวเนี่ยผมแนะนําว่าทํา8นาทีขึ้นไป8อนาทีขึ้นไปเนี่ยจะสามารถวางโฆษณาขั้นระหว่างคลิปใน YouTube ได้นะครับใครฟังไม่เก็ตไปดูใน YouTube เซียนเป็ดนะเพลย์ลิสต์ยูทูบนะครับ,รบมีคนหนึ่งเขานั่งดูคลิปผมบนเป็นอาทิตย์เลยอะนะครับแล้วเขาก็ลงมือทำนะฮะก็ได้ยอดมานะครับเขาก็มาโพส์ตในกลุ่มผมวันนี้นะครับว่าแอบซุ่มดูผมมานานนะครับแล้วก็ทํายอดได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับ เป็นที่น่าแปลกประหลาดมากว่าคนที่ดูใน youtube ผมนะครับสามารถทํากันได้เยอะแยะเลยนะครับแต่นีในคนที่ซื้อคอร์สผมนะนิดเดียวเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมพร้อมจะช่วยอยู่แล้วนะครับขออภัยด้วยครับเหมือนกับว่าตอนนี้ฝุ่นมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นาะออากาศมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ฝนจะตกนะครับคุณ let snow let show photography นะครับในหน้าชายสินค้าไป facebook จะได้ค่าคอมไหม ถ้าใน Facebook ผมแนะนำว่าให้ไปทำกับ Lazada, s h o p ป e โดยตรงเลยนะครับอย่าไปเอาลิงก์ในหน้าใน tiktok ไป,ไ,ปไปแปะนะครับผมว่าไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะครับแล้วก็การที่เอาลิงก์ Affiliate ไปแปะใน Facebook กับตัวช็อตอะ่ะให้แปะในคอมเมนต์นะครับ f a c e b o o k เนี่ยถ้าเราโพสลิงก์นะครับในในตัวคำบรรยายอ่ะนะครับมันจะลดการเข้าถึงนะครับให้ไปแปะในคอมเมนต์ใน f a c e b o o k รีย l นะครับคุณนันญาบอกว่านะครับ เซียนเป็ดมีวิธีคิดเรทเวลามีสปอนเซอร์ยังไงนะครับอืมคือผมก็ไปถามชาวบ้านเขาเนาะว่าเขาเขาคิดเท่าไหร่กันนะครับแล้วผมก็ลองมาเฉลี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าผมน่าจะพอใจที่ททเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดเ е ทประมาณนี้ครับคุณอนัญญาครับคือใน y o u ยูท่ะนะครับ2อ0หมใน Facebook 25 0มืใน tik t o k ก0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ เออแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ถ้ายิงถ,ถ้าจะบูตโพสอะแยกต่างหากนะครับคือผมคิดแบบนี้ครับอัตราการเข้าถึงนะครับคือการมีส่วนร่วมในตัว Facebook กับ YouTube ผมอนะอัตราการมีส่วนร่วมเนะี่ยมันต่ำมากคือถ้าเอาง่ายๆก็คือ g n g e m e n t r t t e ของผมอะห่วยแตกมากนะครับต่ำกว่ามาตรฐานการทำคอนเทนต์ผมอะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์คุณค่าเพียว เพียวจนเกินไปไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ตรงนี้เป็นปัญหาการเข้าถึงก็เลยต่ํามากนะครับการเข้าถึงในที่นี้ก็คือวิวครับวิวมันต่ํามากนะฮะก็ผมก็เลยคิดเรทนี้แต่ถ้าวิวผมวิ่งไปแบบว่าคลิปละแสนคิดเวลาอะไรเงี้ยผมก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มค่าอา่าพค่า,าค่าจ้างตามเรทนะครับตามเรทที่อา่าวิวมันเพิ่มขึ้นเนาะนะรนะรประมาณนี้ครับ ก็แนะนำว่าลองไปสปอสปายช่องที่คล้ายๆกันการมีส่วนร่วมให้คล้ายๆกันนะครับแล้วก็เอาอัตราที่เราพอใจนะครับคือถ้าเราทำแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเราควรจะปรับราคาขึ้นได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมก็น่าจะปรับราคาขึ้นละเพราะว่าตอนนี้สับใน youtube ผมมาแตะ3 0 0แสนกว่าละนะครับแล้วก็ใน Facebook ผมก็ประมาณเกือบสอง0 0 0ฟอลโลเวอร์ละนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะปรับเดทขึ้นหน่อยละนะครับ คือถ้ามีอยากจ้าง,างก็จ้างนะครับผมพบแล้วว่าถ้าเราไปถ้ามีคนมาต่อราคาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปลดตามราคาที่เขาต่อผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทํางานที่เขาจ้างสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาถ้าเราเลือกราคาที่เราพอใจนะครับเราก็ยึดตามนั้นนะครับอ่าประมาณนั้นดีกว่าคือทําแล้วมันมีกำลังใจทำอะไรเงี้ยนะครับทำแล้วสามารถมีตังไปจ้างคนตัดต่อมาช่วยนะครับ อะไรเงี้ยก็โอเคนะครับคุณทีเล็กสโตบอกว่านะครับเพิ่งเริ่มประมาณเดือนหนึ่งมีโพสต์1ยอด700 K ต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับ700 K นี่ตั้งใจว่าจะหาเงินจากอะไรครับแปดล,ลิงก์แอเฟลเลตจากยอดวิวจากโฆษณานะครับจากสปอนเซอร์อันนี้วางแผนไว้ว่ายังไงบ้างครับแล้วคนดูเป็นใครครับคนดูเขาเข้ามาดูเพราะว่าอะไรครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวลองตีโจทย์ตรงนี้ก่อนนะครับ พี่ปอยบอกว่าเริ่มต้นหาเงินออนไลน่ยังไงดีนะครับลองถ้าอยู่ใน t i ๊ t o k ลองเริ่มทำในหน้าก่อนดีไหมครับลองเริ่มไลฟ์ก่อนดีไหมครับแล้วตอนนี้มีความชอบอะไรบ้างครับชอบแกจ็ตชอบอุปกรณ์ชอบแต่งตัวชอบชอบลดน้ำหนักชอบกอลังกายชอบกินอาหารเสริมตอนนี้ชอบอะไรอยู่ครับชอบอะไรเริ่มจากตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองไปหาสิครับว่าสินค้าอะไรที่เราใช้อยู่นะครับอาหารเสริมเราใช้ตัวไหนอยู่นะครับ เราก็กินแล้วก็ทำรีวิวล้วก็ทำไลฟ์ครับแล้วเราก็เป็นในหน้าครับผมพี่ปอยบอกว่าเห็นคอมเมนต์ไหมเห็นครับผมจริงๆแล้วตอนนี้มันมี200กว่าคอมเมนต์ละนะครับซึ่งก็3มทุ่ม10ิแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวตอบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอกินน้ำสักครู่นะ จริงๆแล้วผมจะไลท์สองทุ่มนถึงสามทุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแฟนไม่สบายนะครับก็เลยไม่ได้ไปดู The Last of Us Final Season นะครับเป็นฟินาเล่ละ The Last of Us Final e นะครับไม่มีคนไปดูด้วยนะครับก็เลยนั่งไลท์ต่อได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันวันที่เท่าไหร่พฤหัสีนี้นะครับเพื่อนๆ หลัดนี้ผมจะผมมีบรรยายที่สถาบันราชพัสุ์สุนันทาน,นะครับใครลงทะเบียนไว้ก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับก็จะไปพูดเรื่องที่ผมทําอยู่ใน Youtube นี่แหละนะครับว่าหาเงินยังไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคพี่ปอยผมบอกไปแล้วนะนะครับก็ลองไปเริ่มต้นจากตรงนั้นเนาะสร้างช่องใหม่ได้ครับอย่างวันนี้เนี่ยผมเพิ่งสร้างช่องเกี่ยวกับอาหารเสริมขึ้นมานะครับหมอต๋องบอกว่า t ิ k t อกขึ้นสีแดงนะครับตเตือบัญชีทำยังไงดีนะครับ ก็โตยางไปมีคลิปไหนที่มันผิดกฎโตยางไปนะครับถ้าไม่ทําผิดกฎเนาะถ้าถ้ารู้แล้วว่าผิดกฎเพราะว่าอะไรอย่าทําซ้ํานะครับแล้วก็รอมันหายเองครับประมาณ90วันคําถามแบบ <c oughs> คนถามไปแบบครึ่งชั่วโมงที่แล้วอะไรเงี้ยผมเพิ่งตอบถึงตรงนี้นะครับเนี่ยคนถามนี้กลับบ้านไปแล้วนะครับ คนอดทนอะไรออนไลน์นานๆไม่ค่อยได้นะครับถ้าเขาไม่ได้รับคุณค่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกได้รับความสนใจนะครับสักพักเขาไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะ,ะเดี๋ยวขอเลื่อนหาคำถามก่อนนะครับโอเคคุณอนัญญ,ญาผมตอบไปแล้วเนาะุคตุกบ,บอกว่านะครับ ทางนี้ก็ครูฟิสิกอ๋อโอเคโอเคอ๋อคุณมัมมี่รีวิวนะครับ2วันมีแล้วได้เลยปังมากโอ้ยินดีด้วยครับพี่นิช,ชาบอกว่าชอบสวดมนต์เหมือนกันนะครับพี่หนิงบอกว่ามูเต็มบ้านเลยนะครับตอนนี้ลองวางเกลือหน้าบ้านดูนะครับฮะจริงเหรอครับเออวางเกลือหน้าบ้านมันมันจะช่วยเรื่องของการขับไล่อะไรนี้หรือเปล่าครับพี่หนิง อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าวางเกลือหน้าบ้านมันช่วยอะไรครับบางคนมะเหมียวบอกว่าพลังใจมันชั่ให้เราฮึกเขิมใช่ไหมครับอ๋อโอเคอันนี้พูดถึงเรื่องของไอตัวนี้ผมอยู่ใช่ไหมอันนี้สี่พันกว่าบาทครับผมบางคนเขาไลฟ์แบบไม่เห็นไม่เห็นหน้าก็มีนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมโผล่มาแต่มือครับ พวมาแต่มือขยับไปขยับมานะครับคุณจิ๋วครับบอกว่าไฟ์กลัวพูดไม่ถูกไม่รู้จะพูดอะไรก็เขียนสคริปต์ครับแรกๆผมก็เขียนสคริปต์เหมือนกันอย่างวันนี้เนี่ยผมก็เขียนหัวข้อมานะครับเรียงลําดับความคิดอยู่ในหัวแล้วสรุปออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ลองพูดตามสเต็ปนี้ครับทำให้ผมก็ได้นะครับคุณแทบบอกว่าใช้กล้องอะไรนะครับ Sony z v e 1 0ครับผม คุณนีดบอกว่าทํางานประจำมาทั้งชีวิตเริ่มอะไรดีนะครับในหน้าเลยครับคุนิดในหน้าเลยที่ผมสอนนะครับทําง่ายสุดแล้วของในบ้านมีอะไรหยิบมาเลยวให้หมดครับทำมานสิบช่องไปเลยครับเดี๋ยวจะรู้กันนะครับลองคิดอย่างนี้สิครับลองสู้แค่ลองสู้ชีวิตดูซิมันจะถึงตายไหมนะครับก็คือ,คอเคยมีคนทํางานแล้วตายก็มีนะแต่ว่าเอาให้มันถึงที่สุดของเราดิ มันเกินกว่านั้นได้ไหมนะครับมันเกินกว่านั้นได้ไหมลองทําดูครับลองสู้ลองนึกถึงว่าเราทุบหม้อข้าวจะไปบุกตีเมืองจันละเปิดเพงลงคาราบาวเลยนะครับมันมีมันมีอารมณ์นั้นบ้างไหมนะครับเฮ้ยเราจะต้องทําไม่ได้สิวะเราจะต้องทําไม่ได้สิวะเราจะต้องดีกว่านี้เราจะต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้เราต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้เคยมีอารมณ์นี้บ้างไหมครับพยายามคิดปลุกใจตัวเองไม่ไหวนะครับ ผมมีประจําเลยนะครับคือเวลาคือบอกตรงว่าผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะครับผมมีอารมณ์ขี้เกียจเหมือนกันแต่สิ่งที่มาดึงให้ผมเนี่ยพยายามลุกกลับขึ้นมาทําสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือผมชอบสิ่งที่ผมทําอยู่และผมมีวินัยมาคุมนะครับไอตัววินัยนี่แหละไม่เป็นตัวที่ทําให้เราอ่ะนะครับลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ในจุดที่เราอะว่าขี้เกียจทําได้นะครับขี้เกียจนะครับมันดูซีดีได้ไหม ถ้าแบบว่าติดซีรีส์ใช่ไหมเราลองทําเราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะทำอันนี้ให้เสร็จแล้วเราจะให้รางวัลด้วยการดูซีรีส์นะครับสาตอนถ้าใครที่มาดูไลฟ์ผมประจำอ่ะก็จะได้ยินผมแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูซีรีส์เดี๋ยวไปดูซีรีส์ละอะไรประมาณนี้นะครับมันคือการหลอกตัวเองครับว่าทํามันนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้รางวัลด้วยการไปดูซีรีส์นะครับเดี๋ยวทํานี้เสร็จนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยนะครับ คือพาตัวเองกันไปนกินของอร่อยหลอกตัวเองนะครับลองทําวิธีนี้ดูครับส่วนวินัยมันจะเข้มข้นแค่ไหนมันอยู่ที่ว่านะครับเป้าหมายของเราอ่ะมันชัดเจนแค่ไหนถ้าเป้าหมายของเราอ่ะนะครับเราจะต้องซื้อเบนลี่ให้ได้นะครับแล้วเราจะทํำยังไงดีวะเนี่ยเราก็วางแผนไปนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมก็บอกตรงๆแล้วผมก็ไม่ได้วงหวังว่าจะขี่รถซูปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยนะผมก็คือผมแบบว่า คือผมไม่ได้หวังนะว่ามันจะต้องมันร่ารวยขนาดนั้นนะแต่ถามว่าอยากไม่อยากแต่ว่ามันไม่ไมีความปรารถนาแรงกล้าขนาดนั้นนะครับความปรารถนาแรงกล้าของผมก็คือผมได้ทําให้แม่ญาติครอบครัวนะครับอยู่แบบสุขสบายนะครับความปรารถนาของผมนี้มากกว่านั้นเนี่ยนั้นเนี่ยไอตัวที่มันฉุดผมขึ้นมาให้ผมทําอ่ะก็คือจากครอบครัวผมนี่แหละนะครับไม่ใช่รถเบนซ์ไม่ใช่รถพอร์ช Porsche, อะไรเงี้ยนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยผมไม่รู้สึกอยากสักเท่าไหร่ แต่ผมอยากให้คนอื่นสบายมากกว่าไอ้ตัวนี้แหละผมนึกทีไรแล้วผมจะเฮิกเขิมขึ้นมาทันทีว่าทําให้คนอื่นสบายทําให้คนอื่นสบายทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยน้องปอ,อ,อคุณชื่อชื่อคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณอะไรถามมานะลืมชื่อนะครับพี่ปอยนะครับพี่ปอยใช่ไหมพี่ปอยลองหาอะไรเหตุผลอะไรที่ทําให้เราแบบลุกขึ้นไปสู้ได้ไหมครับให้มันเข้มข้นนะนะครับถ้าใครเคยดู ใครเคยฟังเพลงบางละจันน่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับสู้สิวะนะครับบอกตัวเองนะครับคุณเดวีสี่สองอยากมีตะก้าในคลิปต้องทำยังไงนะครับก็เชื่อมโยงติ๊กต็อกเซลเลอร์นะครับแบบมาร์เก็ตติ้งหรือนะครับมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปครับผมคุณจิ๋วครับใช้เซ็นเป็ดใช้กล้องอะไรและไม์รุ่นอะไรนะครับบอกราคาได้ไหมนะครับกล้อง Sony z v e 1 0นะครับราคา20,000 25,000มั้งลืมนะครับส่วนไม่ก็รถไมโครเอ็นทียู n อมินินะครับราคา3,000เสียพันกว่าบาท3 0 0 0กว่าบาท3,700นะครับวันนี้เสียงชัดดีนะครับคุณช็อปชอ็ชอปเพลนแอเฟเ i a t ์ลาซาด้าได้เงินจริงไหมนะครับผมได้เงินมา2ปีแล้วครับเสียภาษีถูกต้อง พอผมจดบริษัทตั้งนานแล้วผมจดบริษัทตั้งแต่สมัยผมขายของออนไลน์แล้วแหละนะครับเมื่อก่อนผมยิงแงอดงงขายของจีนนะครับก็จดบริษัทในตอนนั้นละปัจจุบันก็ทำพวกเอฟเฟอร์เนเนี่ยผมก็ได้ผมก็เอาทุกอย่างผมรับเงินเป็นบริษัทหมดนะครับยกเว้นบางอันเนาะบางอันอย่างทิกตอกอะไรเงี้ยก็คือเวลามันกรอกชื่อใน Tik t อกช็อปอะผมไม่กล้าใส่ชื่อบริษัทอะกลัวเงินไม่เข้าผมก็เลยใส่ชื่อบุคคลไปแต่ว่าบุคคลผมก็ยื่นผมก็ยื่นเป็นแบบภาษี พอกระดด90ไปนะครับโอเคพี่ปอยนะครับผมตอบไปแล้วนะคุณพี่ปอยเนี่ยนะครับคุณเดวีบอกว่าขายเสื้อผ้ามือสองในทิกต o กได้ไหมนะครับลองยื่นตะกร้าเอ้ยลองยื่นสินค้าไปดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจคุณจูดี้บอกว่าตอนนี้ไลฟ์สอนทําเสื้อผ้าแพทเทิร์นอยู่ทํำยังไงให้หารายได้จากการขายของได้บ้างนะครับสอนทําเสื้อผ้าแพทเทิร์นนะครับถ้า ถ้าสอนเนี่ยคือให้เขามาเรียนที่บ้านเราที่โรงเรียนของเราหรือว่าสอนเป็นคอร์สออนไลน์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องติดลิงก์ไลน์ครับให้คนทักเข้ามาปิดการขาย,ยานั้นครับคุณกล้วยที่บอกว่าไม่กล้าใสาต่ตะกร้าทำยังไงดีลังเลใจมากก็ใส่ไปดีครับอ่านี้กลัวเกิดจากอะไรครับกลัวคลิปไม่วิ่งกลัวไงครับกลัวได้ตังค์หรือว่าไงครับไม่ต้องกลัวครับช่องพังก็สร้างช่องใหม่ครับ อีเมลสมัครฟรีครับช่องสมัครฟรีครับลองทําดูครับอย่าไปกลัวครับให้มันมองให้มองว่าเป็นเรื่องท้าทายนะครับอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับมันมีเพลงอยู่เพลงนึงนะครับเพลงของคลริคลัรกสันนะครับมันร้องประมาณว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ฆ่าเราอะนะครับก็จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะครับ ไม่รู้ใครใครเคยได้ยินเพลงนี้ไหม What doesn't make What doesn't kill you m a k e you stronger สักอ,อย่างอนึางนะครับลองฟังดูนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเนื้อหาหรอกแต่ผมไปดูคํำแปลมานะครับก็คืออะไรที่มันฆ่าเราไม่ได้นะครับมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับมองปัญหาให้มันเป็นเรื่องที่เป็นบ,บททดสอบเรานะว่าถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้นะเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็จะมีเรื่องเล่านะครับ อย่างนี้ผมอย่างที่ผมทดลองทําอะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะผมก็หวังว่าผมทําแล้วผมจะเจอแล้วอย่างหนึ่งที่ผมจะสามารถมาเล่าให้คนอื่นฟังได้นะครับเนี่ยผมคิดแบบนี้นะครับโอเคพี่ปอยบอกว่าเริ่มต้นทําแบรนด์ต้องทำยังไงนะครับพี่ปอยที่ถามเยอะนะครับเนี่ยถามเยอะมากเลยครับเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะทาแบรนด์ท <c oughs> าเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ไม่โกรธกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ถามถามมาเยอะก็ดีครับเพราะว่า <c oughs> เพื่อนๆอคนอื่นอาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับและคุณปล่อยเองก็จะได้ไปลงมือทําด้วยนะครับไม่กี่คนพูดเล่นเนาะเดี๋ยวจะกลการเป็นว่าไม่กล้าถามกันนะครับถามได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คือคําถามเยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่าจะตอบหมดไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอบไปเรื่อยแล้วกันผมจะขอไปสักสามทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนๆพอดีต้องไปทําคลิป Lazada นะครับพอดี Lazada เขาเปลี่ยนแปลงอะไรคุณ Paris Shopping บอกว่าขอญาตถามหน่อยนะครับมีตะก้าสินค้าของตัวเองแต่ว่าไม่อยากไลฟ์สร้างตัวตนก่อนทํายังไงไม่สินค่างตัวเองแต่่่วาาาไมยกล้ตัวตนนก่อทํายังงไ ไม่ขายได้ไหมคุณพ่าไม่ขายก็ได้ครับผมอ๋ออยา่าใจสั้นงตอนก่อนนะครับได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ส่งของขวัญมานะครับตอนนี้ใครเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยให้ของขวัญผมอ๋อคุณพ่อเมียวรีวิวยังเหมือนเดิมน,นะครับเบอร์สองเป็นใครคุณป้าน้อยอ่าป้าน้อยให้ให้ ไอ้ของขวัญผมมานะครับขอบคุณครับผมกุ้ยคุณกุณ้ยที่บอกว่าอยาใส่ตะกร้ายังไม่ไลด์ได้ไหมได้ครับผมก็มีผู้ติดตามเกิน1,000คนก็มีตะกร้าได้แล้วนะครับโอ้คำถามเยอะมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาฟังวันนี้นะครับ คุณวานบอกว่าหางเงินออนไลน์ก็เป็นการฟังคำแนะนำโอเคคุณช็อปตอนนี้คือใน Lazada ถ้ากดเอิร์นก็สามารถโปรโมทขายได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมคุณจุธุราพัฒม์ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ทําคลิป tikt อกอย่างไรดีนะครับคือผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็คุณจุทุราพัฒนนะครับ ลองไปที่ tiktok นะครับช่องค้นหาพิมพ์คำว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เสร็จแล้วลองดูครับว่าช่องที่คลิปอันดับต้นๆน่ะเขาทำคลิปแบบไหนครับแล้วถ้าใช้ดีเนาะเฟอร์น mm ิเจอร์ไม้เนี่ยเราสามารถส่งไปทั่วประเทศหรือว่าขายเฉพาะโซนในในท้องถิ่นของเราครับถ้าเราจะเป็นคนที่อยู่ขายของอยู่ในท้องถิ่นของเราแล้วว่าจังหวัดใกล้เคียงอะไรเงี้ยเราก็ลองออตั้งชื่อให้เป็น ชื่อท้องถิ่นชื่อจังหวัดชื่อตำบลชื่ออำเภออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่แท็กใส่จังหวัดแสงอำเภอตำบลลงไปอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใส่ทุกทุกอย่างเนาะแต่ว่าใส่ทําเลที่เราอยู่ไว้อ่ะครับจุดเด่นของเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราจะได้ดึงดูดคนที่อยู่ใกล้เคียงมานะแต่ว่าถ้าเราขายไปทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะตั้งชื่อให้ให้คีย์เวิร์ดอ่ะนะครับเพื่อคนค้นหาให้เจออะไรเงี้ยนะครับปร,ประมาณนี้นะครับ ส่วนการทําคลิปหลักๆก,ก็ถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นการรีวิวนะครับการแสดงวิธีการทําก็คือคนซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาต้องการอะไรนะครับนอนสบายนะครับวัสดุด,ดีนะครับมีส่วนลดมีส่วนโปรอะไรเงี้ยเราลองนี่ก็คือพื้นฐานเนาะแต่ว่าถ้าทำให้มันพิสดารกว่านั้นก็คือทําเป็นละครทําเป็นเรื่องเล่าอะไรเงี้ยครับทำเป็นความประสบความสำเร็จของเราอะไรเงี้ยครับก็ล,ลองดูก็ได้นะครับมีหลากหลายแนวนะครับ คุณุณมิ้นท์นะครับถ้าชอบเต้น cover จะจับสินค้าอะไรมาทำในหน้าดีนะครับถ้าเต้นเนี่ยคือถ้าเรามาสายสวยสายหล่อก็น่าจะเป็นพวกอาหารเสริมนะครับเที่เท่าที่ผมเห็นเนาะอาหารเสริมหรือว่าถ้าเป็นแบบสายสายแบบหุ่นดีอะไรเงี้ยก็พวกชุดเครื่องแต่งตัวอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ได้คือเราจะมาสายเต้นเนี่ยนะครับก็เป็นแนวแบบว่า อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้แบบนี้นะครับเป็นไอดอลครับเป็นไอดอลคุณซารีรีวิวสินค้าการนำข้อมูลภาพข่าวมารายงานส่เครดิตยังไงคือใน t ิกตอกมันไม่ได้มไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะครับแค่แคปหน้าจอมาแล้วก็แบบว่าชี้ชีช้อย่างเงี้ยเขาทำกันอย่างนี้เลยครับก็ไม่ยังไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์เนาะ แต่ว่าถ้าเราพูดกํากับไว้หน่อยก็ดีเนาะว่าขอบคุณตอนจบไงตอนจบพูดว่าขอบคุณที่มาจากไทยรัฐครับอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะประมาณนี้ครับคุณดักบอกว่าคลิปเดียวกันลงเรียลช่องตัวเองทั้งเพจทั้ง Facebook Creator ได้ไหมจะโดนคลิปซ้ำไหมไม่โดนครับผมเคยโดนหนึ่งครั้งผมโต้แย้งไปตอนนี้กลับมาเปิดสร้างรายได,ได้ได้แล้วนะครับไม่โดนครับผมคุณเมมโมรี t สตร เล่นกีตาร์ร้องเพลงสงไร้างรายได้ได้ไหมถ้าเล่นกีตาร์ร้องเพลงถ้าไม่ได้เก่งอะไรมากเพราะเพราะธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นการได้รายได้จากการที่เขาเปย์โยนกล่องลูกองคงวันนะครับแต่ว่าถ้าเราโคตรเทพโคตรเก่งอะ่ะเรารับสอนกีตาร์อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งลนะก็คือรับสอนกีตาร์ขายกีตาร์นะครับขายปิกขายเซอ,อขายอุปกรณ์ดนตรีนะครับประมาณนี้นะครับ คุณปูจ๋าน่ารักบอกว่าทําคลิปไม่คล่อง,องกล้องหน้าไม่ชัดถ่ายยังไงให้ภาพช,ช,ชัดนะครับคุณปูจ๋าใช้มือถือยี่ห้ออะไรครับใช้ iPhone ป่ะครับไปตั้งค่าให้เป็น 4K ก่อนนะครับตั้งค่าเป็น 4K ปุ๊บแล้วก็ตอนอัพโหลดอะตั้งให้เป็นอัปโหลดแบบ HD ครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ iPhone Android ผมไม่แน่ใจนะครับคุณสินค้ารีบอกตอกว่าจำนวนการติดตามคนอื่นมากกว่าผู้ติดตามเรานะครับ 1. 2รูปโปรไฟล์เป็นโลโก้ตัวอักษรจะปิดกันก้นการมองเห็นไหมถ้ารูปโปรไฟล์เป็นโลโก้ Facebook ติ๊กเออยูทูบอะไรเงี้ยก็อันตรายนะครับไม่แน่ใจว่าโลโก้อะไรครับแต่การที่ไปรอไปติดตามคนอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับไม่อันนี้มไม่ผมคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะมันอยู่ที่เอ่อตัวตัว AI ตัวระบบการเรียนรู้ของคลิปอะเอยตัวของ t i ทิกตอกอะนะครับ ก็คือระบบการนําส่งคลิปนะครับมันอยู่ที่การปฏิสัมพันธ์ของคนนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมันนาส่งให้คนแปลกหน้าดูก่อนนะครับแล้วก็ทําให้แล้วก็ให้คนที่ติดตามเรานะครับรู้สึกว่าตอนนี้ที่โตอินที่ประเทศจีนนะครับเขาก็มีอัลกอริทึมตัวใหม่นะครับจะเหมือน youtube ละก็คือนําส่งให้กับคนที่เป็น Follower ก่อนนะครับก็คือใน u t u b e อะ่ะมันจะแนะนําคลิปไปให้ที่คนที่เป็น Follower ก็คือคน,คนที่ s u b s c r i b e อร์ครับ แต่ทิกตอกอ่ะมันไม่เหมือนกันตอนนี้ทิกตอกมันนาส่งคนแปลกหน้าก่อนนะครับในจนํานวนน้อยๆมันนําส่งตามความสนใจนะครับนี่คือระบบหลังบ้านของของทิกตอกเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะมันจะเน้นส่งให้ที่เป็น follower ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยการทําช่องเฉพาะทางก็เลยมีความสําคัญมากนะครับถ้าทําหลากหลายเนี่ยในอนาคตก็อาจจะดับนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามันดับเราก็สร้างช่องใหม่นะครับ โอเคสามทุครึ่งแล้วอ่ะนะครับจะเห็นว่าผมเริ่มง่วงนะครับหน้าผมเริ่มเหนื่อยๆแล้วนะครับเสียงผมเริ่มแหบแล้วนะครับก็คือเกินเวลาผมละนะครับก็อีก200รเมสเซจนะครับไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาฟังวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่พูดวันนี้ไปอ่ะหาคีย์เวิร์ดของตัวเองให้เจอครับสร้างแบรนด์ของตัวเองให้สร้างแบรนด์ตัวของเราครับนะครับแล้วก็นะครับเน้นทําระยะยาวครับ ออกมาไลฟ์ครับออกมาทาฝึกมาทาฝึกทําคลิปครับเรียนรู้ครับปรับปรุงเรื่อยๆนะครับอย่ากลัวความล้มเหลวนะครับทําผิดก็ทําใหม่ครับทิกตอกเปิดได้มากกว่าหนึ่งช่องนะครับเปิดไปร้อยช่องก็ได้ครับนะครับถ้าทําคลิปน้อยกว่าผมนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาโทษว่าทําไมไม่เวิร์กนะครับผมทําวันนึงเนี่ยนะครับอีกทีนึงผมเริ่มง่วงละนะครับกี่กี่คลิปวะเนี่ยสองสามสี่ นะครับ16คลิปใครทำคลิปน้อยกว่า16คลิปอะ่ะนะครับแล้วบอกว่ามันไม่เวิร์กอ่ะนะครับแสดงว่าคุณยังพยายามไม่พอนะครับผมไปสัมมนามานะครับพี่มงอะ่ะทำวันละร้อยคลิปจ้างลูกน้องมา5้าคนคนละ20,000ืนนะครับทำวันละร้อยคลิปอ่ะครับยอดขายเป็นล้านต่อเดือนอะ่ะเนี่ยคนที่เขาทำหลักล้านต่อวันต่อเดือนหลัก10ล้านหลักร้อยล้าน แับพันล้านต่อปีเนี่ยเขาทํากันอย่างนี้ครับนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามไม่พอมันยังไม่เวิร์กนะครับให้เราคิดว่าเราอะ่ะยังพยายามไม่พอนะครับเรายังสู้ไม่พอนะฮะดังนั้นโทษตัวเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโทษอย่างอื่นนะครับลองสู้ให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะดึงตัวเองให้มันมีวิน,นัยนะครับให้มันสู้ให้มันฮึกเขิมตลอดเวลาก็คือนะครับเป้าหมายเนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับ ขอชัดๆเราก็คิดถึงสิ่งนั้นนะครับให้ชัดๆเลยว่าทําสิ่งนี้แล้วนะครับมันจะมีความสุขยังไงนี่คือกฎแรงดึงดูดผมอ่านมาซึ่งมันจริงนะครับเมื่อก่อนไม่เชื่อนะครับ The Secret นะครับเมื่อก่อนอ่านไปก็ไม่เชื่อนะครับแต่ดันอ่านนะครับตอนนี้พอประมวลภาพอะไรบางอย่างมานะเออมันมันก็จริงกันนะคือเรามีเป้าหมายชัดนะครับมันจะเป็นแรงใจนะครับมันจะมีแผนการมันจะมีวิธีการ แล้วมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราลงมือทำนะครับถ้าเรามีข้ออ้างเยอะแสดงว่าเป้าหมายมันไม่จูงใจมันไม่เย้ายวนมากพอนั่นเองนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งเทคนิคทั้งไลฟ์โค้ดนะครับทั้งพลังใจนะครับก็ครบเลยนะครับตอนนี้ผมพลังหมดละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันจันทร์หน้าเจอกันใหม่นะครับก็มีอะไรไปคุยใน a c e b o o k กลุ่มเซียนเป็ดนะครับก็เข้ากลุ่มดูนะครับ แล้วจะจะได้รู้ว่าผมโม้หรือเปล่าที่คนที่ผมที่เขามาโชว์ยอดทุกวันทุกวันนะครับมันจริงหรือเปล่าเข้าไปดูคืนนี้เลยในนี้ผมนั่งกดอนุมัติให้นะครับเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปอีกคลิปนึงนะครับคลิป l a z a d a นะครับ Lazada เขาอัปเดตแอปใหม่นะครับโอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่มาฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ